ไปกระเพาะก็ย่อยอาหารไปตามปกตินะเรียกว่าแม้เราหลับไปแล้วเขาก็ยังทำงานของเขานะได้อาศัยจิต75นี่แหละเป็นตัวควบคุมแต่เวลาเราหลับก็คือพวกมหาวิบากของเรานี่แหละทำให้เกิดจิตตชรูปสามัญทีนี้ท่านบอกว่าจิตตชรูปสามัญอธิบายนะครับก็คือจิต75เว้นภวิ10เว้นอรูปวิบาก4นะแล้วก็เว้นปฏิสนธิจิตเว้นจุติจิตของพระอรหันต์พวกนี้ไม่มีนะครับทีนี้ประการที่สองเนี่ยจิตทำให้เกิดการยิ้มการหัวเราะอันนี้นะเช่นเวลาจิตเราเป็นโสมนัสนะเช่นเราฟังอะไรที่มันฟังแล้วตลกขำๆทีนะฮะเราก็หัวเราะขึ้นมาอันนี้ก็เกิดจากโลภะมูลจิตโสมนัสของเรานี่แหละทำให้เราเกิดการหัวเราะนะครับหรือว่าเวลาเราทำมหากุศลแล้วเราเกิดความปลื้มปิติหรือว่าเราเรียนอภิธรรมแล้วเราเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเขาทำให้เราเกิดปิติโสมนัสในมหากุศลญาณสัมปยุตแล้วก็ยิ้มออกมานะครับมีใจที่ปลื้มยิ้มออกมาในใจก็ได้นะครับจิตตชรูปทำให้เกิดการร้องไห้ถ้าบอกเกิดจากโทสะมูลจิต2ดวงนะครับเวลาเราเศร้าจิตเราเช่นพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นต้นนะก็ทำให้ไอ้จิตที่เป็นโทมนัสสะสหคตังนั่นแหละจิตเกิดพร้อมด้วยความเสียใจก็ทำให้เรามีการร้องไห้ออกมานะครับร้องไห้ออกมาอันนี้เขาเรียกว่าจิตตชรูปที่เกี่ยวกับโทสะมูลจิตที่มีโทมนัสเวทนาทำให้เราร้องไห้ส่วนจิตตชรูปทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยนะครับท่านบอกว่าเกิดจากการชวนะ29นี่แหละที่เกิดทางมโนทวารวิถีนะครับเป็นตัวทำให้เกิดกายวิญญาตเหล่านี้นะกายวิญญาตก็ทำให้เรามีการยืนเดินนั่งนอนโดยอาศัยนะตามชาวนะ29ของพวกเราก็พวกเราก็ยืนเดินนั่งนอนด้วยมหากุศล8หรือว่าโลภะอกุศลจิต12พวกนี้นะครับก็เรียกว่าของเรา20ชาวนะนะทำให้เรายืนเดินนั่งนอนเหล่านี้เช่นเวลาโลภะเราเกิดเนี่ยแหมเราก็ขยันนะที่จะเดินไปห้างสรรพสินค้าเพื่อไปซื้อของที่ต้องการนะเดินไปที่ร้านอาหารเพื่อไปกินของที่เราถูกใจเราเจอนะอันนี้เป็นอิริยาบถใหญ่นะจากโลภะเจออาหารที่ถูกใจอิริยาบถย่อยก็ตักใส่จานนะครับตักใส่จานถ้าโลภะเยอะเป็นโสมนัส ก็ตักสักหลายช้อนหน่อยนะถ้าโลภะน้อยนะกำลังอ่อนหน่อยเช่นโลภะเป็นอุเบกขาก็ตักสักนิดหน่อยอันนี้เป็นต้นนะถ้าโทสะเช่นโทสะเกิดขึ้นนะครับอิริยาบถย่อยของเรานะเช่นเราเจอของไม่ถูกใจหรือว่าเพื่อนมันดันตันตักของที่เราไม่ชอบเข้ามาใส่จานเราปุ๊บเราก็เกิดโทสะนะครับเกิดโทสะเราบางทีอาหารที่ไม่ถูกใจเขาก็ตักใส่จานเราแล้วเกิดโทสะเราก็เอาอาหารนั้นเททิ้งไปเลยนะครับเททิ้งไปเลยเขาเรียกเกิดโทสะเป็นต้นนะแต่ถ้าเป็นมหากุศลทำให้เกิดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยนะครับเช่นทำให้เราเดินไปนะหรือขับรถไปที่มูลนิธิอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไปเรียนอภิธรรมนี่แหละเขาเรียกว่ามหากุศลทำให้เกิดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็คือเช่นเวลาเราก้มลงกราบพระนะครับหรือว่านั่งจดที่อาจารย์บรรยายอยู่เนี้ยเรานั่งจดก็เป็นอิริยาบถย่อยเกิดจากมหากุศลนะครับส่วนจิตตชรูปเกี่ยวกับการพูดก็เกิดจากกามชวนะเช่นกันถ้าโลภะชวนะก็เป็นเหตุให้เราพูดเรื่องเฮฮาตลกโปกฮาสนุกสนานอันนี้เป็นต้นก็เกิดจากโลภะนะพูดไปหัวเราะไปก็มีแต่ถ้าเกิดจากโทสะก็ทำให้เรามีการไปด่าคนนู้นไปว่าคนนี้ในทางเสียหายก็เกิดจากโทสะเพราะเราไม่ชอบขี้หน้าเกลียดคนนี้ถ้าเกิดจากกุศลจิตตชรูปเกี่ยวกับการพูดก็ทำให้เรามีการท่องคาถาบาลีบ้างสวดมนต์บ้างหรือพูดจาด้วยปิยวาจากับเพื่อนๆของเราบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากมหากุศลที่เป็นจิตตชรูปเกี่ยวกับการพูดส่วนอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นก็คือเขาบอกว่าจิตที่บางครั้งทำใ
อาการนั่งเนี่ยสามารถนั่งได้นานนานผิดปกติก็เรียกว่าอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นนะครับถ้าใหญ่ธรรมดาก็นั่งไม่นานเท่าไหร่นะถ้าตั้งมั่นก็นั่งนานหน่อยครับหรือว่าอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นจากโลภะก็ทำให้เราสามารถเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวันเลยไม่เมื่อยนะครับถ้าไปทำงานเดินมากหน่อยก็บอกโอ้ยวันนี้เมื่อยจังอันนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตตะชรูปเจ็ดอย่างนะ ทีนี้รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานมี15รูปนะครับคืออวิปริตอวิปริตสัทธวิการ3นะครับอวิปริตสัทธวิญญัติ2วิการ3นี่แหละนะครับจิตตสรุป15อวิปริตสัทธวินวินะครับสัทธวินวิเมื่อวานคุณสันเขาส่งให้มาส่งภาพที่ขึ้นกระดาษเล็กๆนะคุณสันฝากส่งมาอีกทีนะคุณจุ๋มพอเข้าใจยังอธิบายยกตัวอย่างให้ละจิตตสรุปค่ะก็พอตามอยู่ค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เข้าใจขาดคือจิตตชรูปสามัญนี่หมายถึงข้างในกายเราใช่ไหมคะใช่ใช่ในกายเราไม่ต้องไปตั้งใจบังคับให้เขาทำงานเราไม่ต้องตั้งใจเขาเลยเรียกว่าจิตตชรูปสามัญไม่ได้เรียกว่าจิตตชรูปภายในอะคะก็สามัญก็คือเขาเป็นไปตามสามัญธรรมดาของเขาเป็นไปตามสามัญธรรมดาโดยเราไม่ต้องไปบังคับบัญชาเขาเออครับแต่บางครั้งมีนะจิตตชรูปบางอย่างที่เกิดจากไม่สามัญน่ะบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจกลั้นลมหายใจก็มีนะตั้งใจกลั้นลมหายใจเนี่ยเออแล้วจับอยู่ในจิตตชรูปประเภทไหนเนี่ยนะคุณจุ๋มบางครั้งตั้งใจกลั้นใจกลั้นลมหายใจรู้เปล่ากลั้นลมหายใจทำไมก็เช่นดำน้ำดำน้ำนะครับหรือผ่านที่ชื่อมีกลิ่นเหม็นเออมีกลิ่นเหม็นเราก็เหม็นแล้วก็กั้นลมหายใจก่อนแล้วรีบเดินผ่านตรงนั้นนะครับหรือบางครั้งอยู่ในลิฟต์นะแล้วดันมีคนปล่อยไผ่ลมออกมาซะเนี่ยนะครับออกจากลิฟต์ก็ไม่ได้ก็ต้องกั้นลมไว้หน่อยกั้นลมไว้หน่อยจะถึงชั้นที่เราจะออกละพอถึงปุ๊บรีบเดินออกแล้วหายใจให้เต็มปอดนะครับข้างนอกอันนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาจัดสงเคราะห์อยู่ในจิตจารูปประเภทไหนกลั้นลมหายใจประเภทไหนดีผมไม่ทราบค่ะไม่ทราบประเภทไหนดีคุณทัศนีกลั้นลมหายใจจัดอยู่ในจิตจารูปประเภทไหนดีมันเป็นความตั้งใจจะทำให้มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่สามัญตั้งใจที่จะหยุดหายใจอ่ะเออแล้วจับว่าเป็นจิตตสรูปประเภทไหนมันต้องอยู่ในเจ็ดอย่างนี่แหละอันแรกสุดคืออัตโนมัติคือสามัญแต่ว่าเราตั้งใจกั้นเนี่ยมันไม่อัตโนมัติละตอนนี้ใช่ใช่แต่ชื่อมันจำไม่ได้อาจารย์จะเป็นอะไรดีตะกี้ชื่ออาจารย์ว่าอันแรกเป็นสามัญอันที่สองเป็นอะไรนะหัวเราะร้องไห้อิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยพูดใหญ่ตั้งมั่นเอาไหนดีตั้งมันตั้งใจจะให้มันเป็นตั้งมันไม่ได้สงเคราะห์เป็นอิริยาบถย่อยนะฮะอิริยาบถย่อยครับเออเราจันชั่วขณะหนึ่งอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามหน่อยค่ะครับที่อาจารย์คำใช้คำว่าจิตตชรูปสามัญเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็คือส่วนของอวัยวะต่างๆที่ทำในหน้าที่ของเขาไม่ต้องบังคับบัญชาทีนี้คำถามคือไม่ต้องไปควบคุมทีนี้มาแยกวิเคราะห์ว่าคำว่าชรูปจิตตชรูปนี่หมายถึงอาการที่มันทำหน้าที่คือตัวหน้าที่หรือตัวหัวใจตรงไหนคะที่เรียกว่าจิตตชรูปไม่ถึงรูปจิตที่ทำให้รูปมันมีการทำงานไปตามปกตินะฮะจิตไอ้พวกภวังคจิตเป็นต้นพวกนี้ภวังคจิตของเราเนี่ยเวลาเราหลับภวังคจิตก็ทำให้รูปร่างกายเรามีการทำงานไปตามปกติสามัญของเขาโดยเราไม่ต้องไปควบคุมเขาเขาเรียกจิตตสรูปสามัญ
ก็คือตัวจิตใช่ไหมคะอาจารย์จิตที่ทำให้เกิดรูปที่มาทำการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องบังคับจิตทำให้หัวใจเต้นจิตทำให้หัวใจเต้นจิตทำให้หายใจเวลาหลับสนิทก็ทำให้ปอดมีการหายใจเข้าออกตลอดเวลาแต่พอหลับสนิทเนี่ยไอ้จิตที่ไม่ได้ขึ้นวิถีเนี่ยมันจะทำงานช้ากว่าปกติดังนั้นเวลาคนนอนหลับปุ๊บเนี่ยพอหลับสักครู่ลมหายใจก็จะเบาลงหายใจช้าลงหัวใจก็จะเต้นช้าลงเบาลงเป็นต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรนะครับอวัยวะภายในก็จะทำงานถ้าเรียกอยู่ในสปีดที่ช้าลงไปนิดหน่อยนะเช่นเราตื่นอยู่เราทำนู่นทำนี่หัวใจเราจะเต้น80กว่า90ครั้งต่อนาทีพอเราหลับสนิทเนี่ยหัวใจจะค่อยๆเต้นช้าลงเหลือสัก50กว่า60ครั้งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นต้นเรียนถามใหม่นะคะอย่างนี้เรียนถามใหม่ผมสงสัยคือเขาบอกว่าจิตปัจฉรูปคือรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากจิตเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าก็คือจิตปัจฉรูปคือจิตที่ทำให้รูปประเภทที่ถ้าเป็นจิตปัจฉรูปสามัญคือจิตที่ทำให้รูปใดๆก็ตามทำหน้าที่ของเขาโดยไม่ต้องบังคับบัญชาโดยสามัญนั่นเราเน้นค่ะแต่นั่นเราเน้นที่จิตเราเน้นที่จิตใช่ไหมคะตัวจิตที่ทำให้เกิดรูปแต่ทีนี้มีนิยามเขากลับเขาบอกว่าจิตตะชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตตกลงมันเป็นรูปหรือมันเป็นจิตตรงนี้ค่ะสับสนนะตรงนี้เอ้าชะฉะนั้นจิตตะชะรูปก็แปลจากหลังมารูปนั้นอ่ะเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานแต่อาการเป็นไปน่ะคือตัวรูปมันเป็นไปเป็นอาการเป็นไปของรูปจิตเป็นตัวปัจจัยให้รูปพวกนี้เกิดขึ้นแค่นั้นเองเช่นเวลาเราสมมติเวลายุงกัดเนี่ยนะครับยุงกัดเนี่ยเราก็โกรธยุงหน่อยๆแล้วก็เกิดโทสะโกรธยุงหน่อยๆไอ้โทสะก็ทำให้ไอ้จิตตาชรูปทำให้มือของเราเนี่ยเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็ตบพั่วลงไปนะยุงก็แบนแตกเลือดกระจายออกมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตทำให้รูปเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการทำงานต่างๆโอเคค่ะดังนั้นรูปทำงานได้เพราะจิตเป็นตัวสมุดฐานเป็นตัวปัจจัยเดี๋ยวมีคำถามต่อค่ะอาจารย์ครับอย่างบางทีอย่างสมมติว่าจะเดินทางไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติต้องส้วมต้องถ่ายท้องใช่ไหมคะต้องเข้าส้วมแต่บางวันถ้าสมมติว่าไม่เข้าส้วมแล้วมันจะต้องรีบไปไหนเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเวลาไปแล้วมันจะต้องปวดท้องอ่ะจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องปวดท้องก็ได้มันเป็นเพราะว่าจิตสั่งให้ปวดท้องหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วก็มันก็จะต้องถ่ายจิตไม่ได้สั่งให้ปวดท้องแหมพูดแต่ละจิตสั่งให้ปวดได้ไม่ปวดได้งั้นแหละคืออย่างนี้บางทีไออุจจาระเนี่ยมันอยู่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมีไอธาตุลมที่ดันมันออกไปอยู่แล้วนะครับมีธาตุลมที่ดันออกไปอยู่แล้วตามหน้าที่ของไอจิตตสรูปสามมันเนี่ยนะครับทำให้ลำไส้มันทำงานบีบตัวเพื่อดันอุจจาระออกไปที่ปลายทวารหนักนั่นแหละทีนี้บางทีเราจะรีบไปไหนเนี่ยเราก็พอรู้อยู่นะว่าท้องมันมวนเกิดอาการการขับเคลื่อนของไอจิตตชรูปสามัญที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยแต่เราก็จะรีบไปแล้วก็ยังไม่อยากเข้าส้วมเราก็เลยกลั้นเอาไว้นะครับไอการกลั้นเอาไว้เนี่ยโดยการขมิบก้นไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตตชรูปทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยก็คือเราไปขมิบขแมวไว้ไม่ให้มันไหลในกรณีของหนูไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะคือบางทีคิดว่ามันจะต้องเข้ามันก็ไม่ได้ปวดท้องอะไรมันก็สามารถจะเข้าได้อ่ะแล้วตอนไหนปวดท้องคือ อย่างบางครั้งมันเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรคจิตโรคประสาทหรือเปล่าคะเวลาขับรถไปไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วสมมติถ้าอยู่บ้านมันอาจจะไม่ต้องเข้าส้วมแต่ถ้าเกิดออกไปไหนเนี่ยเหมือนกับมันต้องเข้าเสร็จแต่ปรากฏไม่ได้เข้าแล้วก็ไม่ได้ปวดท้องอะไรแต่อย่างเช่นบางครั้งรถติดบนทางด่วนหรืออะไรเงี้ยก็นึกว่านี่จะปวดท้องเปล่าเกิดปวดท้องขึ้นมาแย่เลยแล้วมันก็สักพักมันก็ปวดท้องเขาเรียกไอ้จิตประมาณความหมายของหนูเนี่ยคือประมาณเนี้ยว่ามันเหมือนกับเวลาเรากลัวว่าเอ้ยอย่าปวดท้องนะแต่มันจะเป็นตรงข้ามอย่างเงี้ยเรียกจิตคุณกังวลจิตกังวลก็ทำให้ให้จิตตาชะลูก
จิตตชรูปมันแปรปรวนไปได้เหมือนกันไอ้จิตกังวลเนี่ยทำให้จิตตชรูปสามัญมันแปรปรวนไปได้นะครับก็คือเราไม่ตั้งใจจะไปทำให้มันปวดหรอกแต่ว่าพอมันแปรปรวนจิตเรากังวลขึ้นมาทำให้ไอ้ลำไส้อาจจะบีบรัดตัวแรงขึ้นมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจพอเรากังวลก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราจะแก้มันไม่ให้กังวลเราก็จะพยายามไม่คิดแต่พอพยายามไม่คิดมันก็เหมือนยิ่งคิดก็ไปใหญ่เลยอาจารย์อ่าก็เปลี่ยนไหมเปิดเพลงฟังในรถสิหรือเปิดธรรมะฟังในรถก็ได้แล้วก็ใส่ใจสนใจเรื่องธรรมะแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คนที่ปวดท้องหนักมากๆเนี่ยนะครับเช่นสถานที่ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำเราก็เริ่มรู้สึกตึงๆแล้วนะครับแล้วไอ้ธาตุลมเนี่ยมันจะขับไอ้อุจจาระออกมาการกระจุกเยอะแล้วนะครับพอปริมาณมันมากมันก็เกิดอาการมวนท้องแรงๆขึ้นมานะครับพอเดินหาระหว่างเดินเนี่ยไอ้ทำให้ไอ้การเดินทำให้ลำไส้มันก็ทำงานไปด้วยนะครับมันก็จะยิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะยิ่งปวดหนักขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกเล่นช่วยได้นิดหน่อยแต่ถ้ามันเยอะเกินไปนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะนะอันนี้เป็นนะฮะโอเคถ้ามันมีกรณีที่แบบตกกระจายมันก็จะทำให้เราไม่ได้มานัดสิการตรงปวดท้องไม่ได้เป็นเรื่องการปวดท้องไปได้เลยใช่ไหมเนาะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าใจกังวลแล้วจะแม่น่ะคุณก็เปลี่ยนอารมณ์ไปนึกเรื่องอื่นนะเป็นนึกเรื่องอื่นก็จะหายทบทวนอีกทีไอ้จิตอาจารย์ค่ะว่าไงคุณปู่ขอบพระคุณค่ะอาจารย์มีข้อสงสัยอะค่ะที่เป็นจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถที่มีกามชวนาจิตเหตุที่เน้นคำว่ากามชวนาจิตในที่นี้แต่ไม่เรียกว่าเป็นอกุศลจิตหรือมหากุศลจิตหรือมหากิริยาจิตหรือหัสสิตุปาทัสจิตหนึ่งอะค่ะที่เรียกว่ากามชวนาจิตเพราะอะไรหรอคะอาจารย์ก็มันเป็นชวนะที่เกิดอยู่ในกามาวจรจิตไงจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์ที่เกิดอยู่ในกามาวจรจิตกลุ่มของกามาวจรจิต54ก็เลยชื่อกามชวนะจำแบบส่วนใหญ่เขารับอารมณ์เป็นกามธรรมคืออารมณ์เปรียบว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นก็เลยชื่อว่ากามาวจรจิตพอเขาทำหน้าที่เสพอารมณ์ก็เลยชื่อว่ากามชวนะคือจิตตัวนี้จะต้องคือจะเกิดในปัญจทวารวิถีหรือมโนทวารวิถีก็ได้อย่างนี้หรอคะก็ได้เพียงแต่ว่าถ้ากามชวนะที่เกิดในปัญจทวารวิถีกำลังจะอ่อนกำลังจะน้อยจะไม่สำเร็จกรรมอะไรนะเขาเรียกไม่สำเร็จกรรมบทไม่สำเร็จกรรมบทแต่พอลงมโนทวารแล้วจะมีกำลังมากขึ้นครับใครจำได้บ้างทำไมมโนทวารกำลังแรงกว่าปัญจทวารให้จำได้มโนทวารทำไมกำลังแรงกว่าปัญจทวารเพราะว่าปัญจฉันที่จบเลยค่ะเชิญคุณปูค่ะเชิญคุณปูแล้วกันเพราะว่าเข้าใจว่าที่กำลังไม่แรงเท่ามโนทวารเพราะว่ามันเป็นการรับวิบากเข้ามาค่ะมันเป็นเพียงวิบากอะค่ะอาจารย์แล้วคุณจุ๋มมากคุณจุ๋มเลยค่ะคุณจุ๋มทำไมปัญจทวารกำลังอ่อนกว่ามโนทวารก็มันก็คล้ายๆคุณปูอะค่ะก็คือมันเป็นทวารที่เราไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นปฏิเสธทางทวารแล้วมันก็รับอารมณ์เข้ามาเฉยๆแล้วมันก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือกุศลเกิดบ้างนิดหน่อยเนาะจริงๆอะถ้าบอกว่าไอ้มโนทวารวิถีที่กำลังมันแรงกว่าเพราะว่าไอ้ตัวทวารอะตัวประตูรับอารมณ์อะมันเป็นนามธรรมนะครับประตูรับอารมณ์เป็นภวังคจิต19นะซึ่งไอ้ตัวนามธรรมอ่ะมันจะมีกำลังในการที่จะเกิดกำลังของชวนะมากกว่าปัญจทวารซึ่งเป็นรูปธรรมนะครับรูปธรรมก็สักแต่ว่ารับเข้ามาแค่นั้นเองนะส่วนนามธรรมเนี่ยไอ้ตัวภวังไอ้ตัวประตูทวารเขาเป็นนามธรรมเขากำลังเขาก็แรงกว่าคือเขาสามารถนึกคิดทำให้เกิดไอ้ตัววิญญาณรูปได้นะครับกำลังเขามากเขาก็เลยทำให้เกิดวิญญาตได้เกิดวิญญาตได้ก็มีการทำกรรมทางกายบ้างวาจาบ้างให้เกิดการเคลื่อนไหวออกมาได้กำลังก็เลยเยอะก็เลยสำเร็จกรรมบทได้การช่วยทวนใหม่สิคะอะไรกำลังแรงกว่าอะไรห้องงงเล
คือปัญจทวารเนี่ยไอประตูรับอารมณ์เขาเป็นรูปคือเป็นประจักษ์เป็นประสาทรูป5ประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนะในทวารที่เป็นรูปกำลังจะน้อยนะถ้าแค่เปิดรับอารมณ์เข้ามาเฉยๆผ่านเข้ามาเฉยๆนะก็ไม่สามารถทำให้เกิดวิญญาณคือการเคลื่อนไหวทางกายวาจาได้ก็เลยทำสำเร็จกรรมบทอะไรไม่ได้ส่วนทางใจมโนทวารประตูรับอารมณ์เป็นนามนะครับเป็นนามคือภวังค์จิต19ครับเป็นประตูรับอารมณ์และประตูที่เป็นนามอ่ะเขาก็เลยกำลังแรงกว่ามีกำลังมากกว่าสามารถทำให้ชาวนะมีกำลังจนทำให้เกิดวิญญัติรูปเป็นกายวิญญัติบ้างวจีวิญญัติบ้างนะมีการทำกรรมออกไปที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนั่นแหละนะครับกำลังก็เลยแรงกว่าสำเร็จกรรมบทได้โดยอาศัยชาวนะที่เกิดทางมโนทวารโอเคไหมอ๋อเพราะว่ามันเป็นนามมันไม่ใช่รูปประตูรับอารมณ์เป็นนามเป็นผวังใช่นามมันก็เลยทำให้เกิดอกุศลหรือกุศลได้แรงกว่ารูปที่รับ อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าแล้วจิตตาชรูปสามัญนะคะที่มันเป็นอกุศลจิตอเหตุกะจิตกามาวจรโสภณะจิตมหคตะจิตแล้วก็โลกุตตรจิตในที่นี้จะเรียกว่าเป็นกามชวนะด้วยได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเรียกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นอัปปนาจิตก็ต้องเป็นอัปปนาชวนะแล้วเป็นมหคตะพวกนั้นก็ต้องเป็นอัปปนาอัปปนาแปลว่าจิตพวกนั้นเขาแนบแน่นกับอารมณ์อ๋อแปลว่าการจะเรียกว่าจิตเฉยๆหรือจะเรียกว่าชวนะเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวอีกทีไม่เข้าใจคำถามคือปูเห็นคำศัพท์ที่เขียนนะคะอย่างข้อที่เป็นจิตตาชรูปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยเนี่ยค่ะมันจะใช้คำว่ากามชวนาจิตโดยที่เขาไม่ได้บ่งชี้ลงไปว่าเป็นชื่อเรียกเหมือนข้อที่หนึ่งที่เป็นเรียกว่าอเหตุกาจิตนะอกุศลจิตไม่ไม่คือการเรียกแบบนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากมายไม่ได้มีความสำคัญใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาว่าอเหตุกาจิตมันมีชวนะอยู่ดวงเดียวอ่ะนะก็คือหสิตุปาทะแค่นั้นเองเขาก็เลยมันไม่ได้แยกกลุ่มของจิตเขาก็แยกเอาตัวจิตออกมาเลยโดยตรงเลยอ๋อนะเอาตัวจิตออกมาที่ทำชวนะได้นะฮะดังนั้นอกุศล12เนี่ยเป็นชวนะได้หมดอเหตุกาเป็นชวนะได้ดวงเดียวค่ะตามโสภณะ24เป็นชวนะได้16ดวงคือมหากุศล8กับมหากริยา8แค่นั้นแหละค่ะส่วนพวกวิบากลูกและวิบากทำชวนะไม่ได้อืมค่ะซึ่งตัวที่ทำชวนะได้มันก็ทำชวนะไปตัวที่ทำชวนะไม่ได้ก็ไม่ได้ทำชวนะก็ไม่ได้ทำชวนะแต่ไม่ทำชวนะก็ทำให้มีการทำงานของอวัยวะภายในควบคู่ไปด้วยระหว่างนั้นแต่ตอนชวนะปุ๊บก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ทางกายทางวาจามันก็จะสลับไปสลับมากันอยู่โอ้ยจิตทำงานเร็วมากเดี๋ยวจนหาอะไรตามเปรียบเทียบไม่ได้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สาธุค่ะเออคุณชริกรเรียนเรื่องทวารไปยังเรียนถึงเรื่องทวารหรือยังอาจารย์คุณชริกรเรียนทวารไปยังเรียนแล้วค่ะทวารเหรอเออมโนทวารองค์ธรรมคืออะไรครับอะไรอ๋อภวังคจิต19ค่ะแล้วทำไมภวังคจิต19เป็นโมโนทวารได้เขาเป็นประตูได้ไงเป็นประตูได้ไงเออเขาเป็นประตูได้ไงเออแล้วก็เรียนว่าโมโนทวารองค์ธรรมคือภวังคจิต19แล้วถามว่าแล้วภวังคจิต19เขาเป็นประตูได้ไงเขาเป็นประตูยังไงรู้ที่มาที่ไปไหมไม่ทราบอะค่ะไม่ทราบจะตอบไงอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ปัญจทวารเนี่ยไอ้ประสาทรูปแบบเป็นประตูรับอารมณ์นะเช่นประสาทรับกระทบรูปนี้เป็นต้นนะส่วนมโนทวารเนี่ยนะครับมโนทวารเนี่ยประตูเนี่ยคือพลังจิต19นะครับเพราะว่าเขาเป็นประตูเปิดขึ้นให้เกิดมโนทวารวิถีนะครับนั้นมโนภวังค์จิต19ขึ้นเป็นประตูขึ้นสู่มโนทวารวิถี
นะครับดังนั้นเนี่ยว่าโดยสภาวะภวังค์จิตทุกดวงเนี่ยเป็นมโนทวารได้หมดเพราะว่าเป็นภวังค์ที่เตรียมพร้อมจะขึ้นสู่มโนทวารวิถีได้ทั้งหมดแต่ถ้าจะบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นภวังค์เป็นที่มโนทวารแท้ๆเลยอ่ะก็คือเป็นประตูที่เปิดรับอารมณ์ทางใจได้จะต้องเป็นภวังคุปปัจเฉทะดวงเดียวเลยนะฮะภวังคุปปัจเฉทะก็คือไอ้ตัวที่ตัดกระแสภวังค์ได้นะฮะตัดกระแสภวังค์แปลว่าอะไรทราบไหมตัดกระแสภวังค์แปลว่าอะไรทราบไหมครับนะคุณสิริกรตัดกระแสภวังค์แปลว่าตัดกระแสภวังค์เดิมนะคะเพื่อจะเข้าภวังค์ใหม่เพื่อจะเข้าอันใหม่อะค่ะไม่ใช่ตัดกระแสภวังค์หมายถึงอะไรความหมาย ตัดกระแสภวังค์แปลว่าเขาจะต้องทิ้งอารมณ์เก่าการทิ้งอารมณ์เก่าเรียกว่าตัดกระแสภวังค์ก็คือปกติภวังค์เราจะมีอารมณ์คือกามอารมณ์บ้างกามนิมิตอารมณ์บ้างคตินิมิตอารมณ์บ้างซึ่งเป็นอารมณ์ประจำตัวในภพนั้นๆรับมาก่อนตายชาติที่แล้วดังนั้นขณะที่ยังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่จิตของเราก็จะมีอารมณ์เก่าเขาเรียกกรรมกรรมนิมิตหรือสตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้พอจะรับอารมณ์ใหม่เนี่ยนะครับเมื่อมีอารมณ์มากระทบไอ้ตัวภวังค์ทำให้ไหวนะครับเขาจะต้องตัดกระแสภวังค์ก็คือเขาจะต้องทิ้งอารมณ์เก่าขณะที่เป็นภวังคุปปเฉทะเมื่อเขาทิ้งอารมณ์เก่าได้สำเร็จแหละจึงจะสามารถเปิดรับอารมณ์ใหม่ได้ดังนั้นผมก็อุปมาว่าไอ้ภวังคุปปเฉทะเนี่ยเหมือนประตูที่ปลดกรแล้วนะทิ้งอารมณ์เก่าเหมือนกับเปิดปลดกรเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดได้ทันทีส่วนภวังค์ดวงที่ยังไม่ใช่ภวังคุปปเฉทะก็เหมือนประตูที่ล็อกกรอนไว้เปิดรับอารมณ์ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเขายังรับมีอารมณ์เก่าอยู่ประจำติดอยู่เขาก็ไม่สามารถจะไปรับอารมณ์ใหม่ได้ฉะนั้นภวังคุปปเฉทะนั่นแหละก็คือการทิ้งอารมณ์เก่าได้สำเร็จเขาจึงเป็นประตูที่สามารถเปิดรับอารมณ์ใหม่ได้ทันทีนะและใครเป็นคนเปิดประตูทราบไหมทางใจทางใจใครเป็นคนเปิดประตูมโนทวารวัชนะจิตด้วยถูกต้องเลยนะครับทางใจมโนทวารวัชนะก็มีสัญลักษณ์ว่าเขาทิ้งอารมณ์ได้เหมือนกับเขาปลดกรดังแกล้งละมโนทวารวัชนะก็เปิดประตูรับอารมณ์ทางใจทันทีอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนก็พยายามยกเป็นบุคลาธิฐานจะได้เข้าใจการทำงานพวกนี้นะครับดังนั้นจิตตสรูปมี15อย่างก็คืออวิภนิโพครูป8ปริเฉทรูป1สัทธารูป1วิญญัติรูป2วิการรูป3ที่คุณสรรส่งเข้ามาเอาใหม่เดี๋ยวส่งของคุณสรรลงมาอีกทีภาพที่คุณสรรส่งมาโดเรมอนคุณชลานี่เป็นใครไม่เคยเห็นหน้าเลยท่านสมาชิกดูภาพล่างสุดนะครับที่ส่งคุณสรรส่งเข้ามาดูช่องที่สองที่เป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองจิตตสรูป15ดังนั้นถ้าบอกรูปทุกรูปต้องมีอวินิโพครูปเป็นพื้นฐานนะครับจิตตสรูปก็มีหลายกลุ่มหลายกลาบก็ต้องมีปริเฉทรูปขั้นไว้นะครับแล้วก็จิตตสรูปรูปที่เกิดจากจิตโดยตรงก็คือวิญญัติรูป2นี่แหละนะครับวิญญัติรูป2นี่แหละทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายบ้างวาจาบ้างส่วนสัทธารูปตัวนี้เป็นสัทธะที่เกิดพร้อมวจีวิญญาณเช่นเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่นะสัทธะที่ผมกำลังเปล่งออกมาเกิดจากวจีวิญญาณเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็จิตตสรูปก็สามารถทำให้เกิดวิการรูป3รูปเบารูปอ่อนรูปควรด้วยนะครับทีนี้เบาอ่อนควรยังไงเดี๋ยวไปกลาบปานัยแล้วท่านจะรู้นะครับจะรู้ว่าเขาเบาอ่อนควรเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นจิตตสรูป15อย่างมีใครสงสัยตรงไหนป
ริเฉดทะลุแล้วจะริเฉดทะลุหนึ่งเป็นจิตตทะลุยังไงคะไม่ใช่เขามีไว้ขั้นเขาไม่มีไว้ขั้นในจิตตชักหลอกกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตทั้งหลายกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตก็มีหลายกลุ่มไม่ใช่มีกลุ่มเดียวพอมีหลายกลุ่มก็ต้องมีเป็นริเฉดทะลุถ้าบอกว่าบริเฉทรูปที่มาขั้นกลาบรูปที่เกิดจากจิตก็ถือว่าเขาเกิดร่วมกับจิตนะก็จัดอยู่ในสงเคราะห์อยู่ในจิตตสรูปด้วยเพราะฉะนั้นบริเฉทรูปเนี่ยนะครับกับอวินิพุกรูปเนี่ยเขาอยู่ทุกสมุดฐานมีหมดเลยนะมีทั้งสี่สมุดฐานดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าใจที่เกิดจากจิตแน่นอนมีแค่สองรูปคือวิญญาณรูปสองกับที่เหลือไม่แน่นอนหมดนะครับไม่แน่นอนหมดอาจารย์คะครับถามต่ออีกนิดนึงเถอะค่ะได้ครับทีนี้ถ้าสมมติเขาตั้งคำถามว่าจิตตชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตแล้วถ้าเขาตั้งคำถามใหม่ว่าจิตดวงไหนที่ทำให้เกิดจิตตชรูปมีไหมคะก็จิต75ดวงไงทั้งหมดเลยนะคะจิต15ดวงค่ะ75ทำให้เกิดสามัญแล้วถ้าใหญ่ย่อยพูดนะใหญ่ย่อยพูดก็เกิดจากจิต32ดวงกามชวนะ29มโนทองวัชนะ1อภิญญา2ถ้าร้องไห้ก็เกิดจากจิตแค่2ดวงคือโทสะมูลจิต2โอเคค่ะชัดเจนแล้วค่ะขอบคุณค่ะถ้าหัวเราะก็เกิดจากจิตยิ้มกับหัวเราะก็เกิดจากจิต13ดวงนะก็แยกเป็นกลุ่มๆไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะอาจารย์ต่อจากคุณจุ๋มที่บอก75ดวงเนี่ยก็คือคนแต่ละคน75ดวงครบหรือเปล่าคะบ่แม่นหลายหลายคนรวมกันตั้งแต่ปุถุชนไปถึงอรหันต์นะรวมกันนะ75ดวงแล้วทั้งคนอย่างเรานี่ประมาณเท่าไหร่คะของเราเหรอของเราก็มีไอ้กามจิต35มั้งเดี๋ยวนะกามจิตมี54เป็นของพระอรหันต์สัก9ก็เหลือ45นะครับเหลือ45ต้องเว้นทวิสิทธิ์ไม่ทำให้เกิดจิตตชรูปก็เหลือ35ดวงของเราแบบหมดใจให้เกิดจิตตชรูปสามัญได้ทวิสิทธิ์ไม่ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคนะค่อยๆฝึกนับเลขนะฝึกนับเลขนี้ดีนะกันอัลไซเมอร์ไม่ต้องไปหัดเล่นไพ่อาจารย์คะครับที่เป็นจิตตชรูปสามัญที่เกิดจากอเหตุกาจิต8ดวงที่ยกเว้นทวิปัญจทวาติทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงอ่ะค่ะแล้วก็ยกเว้นหัสสิตุปาทะที่เป็นของมโนทวานะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือปัญจทวารวิถีทีนี้ปูก็เลยสงสัยว่าแล้วปัญจทวารวิถีที่เกิดจากจิต7ดวงนี้อ่ะค่ะมันจะมีอาการที่เป็นจิตตชรูปยังไงได้บ้างอ่ะค่ะอาจารย์โอ้จิตพวกนี้ทำให้เกิดจิตตชรูปสามัญอย่างเดียวสามัญอย่างเดียวอย่างเช่นยังไงล่ะคะอาเหตุกะจิตพวกนี้ขณะเรารับอารมณ์ต่างๆแล้วก็มีสัมปชัญญะสันติระณะพวกนี้เขาเป็นพวกวิบากก็แค่ทำให้อวัยวะเราทำงานไปตามปกติแค่นั้นแหละไม่ได้ทำให้อะไรให้เกิดอะไรพิเศษเลยแล้วก็อยู่ในกลุ่มของจิต75ที่ทำให้เกิดจิตตชรูปสามัญถ้าเราจะแยกออกมาเราก็จะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้7เดี๋ยวนะตัดมโนต้องตัดออกนะมโนต้องตัดออกด้วยเพราะมโนมันเป็นปัจจัยให้เกิดไอ้จิตตารูปประเภทอื่นได้ด้วยคุณก็ต้องตัดออก18ลบไป10เหลือ8ลบไปอีก2เหลือ6ดวงแค่นั้นเองไอ้6ดวงพวกนี้แหละทำให้จิตตารูปเฉยๆเหรอคะอาจารย์ก็คือเขาเป็นตัวที่เกิดในปัญจทวารวิถีล้วนๆเลยส่วนใหญ่ก็จะทำแค่ทำหน้าที่ให้เกิดจิตจารูปสามัญแค่นั้นแหละไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นอย่างเช่นพวกสันติระณะก็ทำหน้าที่ตาธารัมภนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แค่ทำให้เกิดจิตจารูปสามัญแค่นั้นแหละไม่ได้ทำให้ยิ้มทำให้ร้องไห้อะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้ได้แรงได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ใจเต้นแรงนี่ต้องเกิดจากชวนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ต้องเกิดจากชวนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ถ้าชวนะก็ทำให้เกิดหัวใจเต้นแรงเช่นตื่นเต้นมากดีใจมากนะ
หัวใจก็เต้นแรงขึ้นอันนี้เป็นต้นอ่ะโอเคผ่านจิตสมุฏฐานได้ยังถ้าได้เดี๋ยวขึ้นอุตุสมุฏฐานแล้วนะอุตุสมุฏฐานเนี่ยเข้าใจง่ายไม่ยากนะครับเขาบอกว่าอุตุที่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดก็คือเตโชธาตุเตโชธาตุก็มี2 อย่างธาตุเตโชธาตุที่เย็นเรียกว่าสีตะเตโชเป็นความเย็นเตโชธาตุที่ร้อนเรียกว่าอุณหะเตโชซึ่งเตโชธาตุเหล่านี้สามารถมีอยู่ทั้งในร่างกายของเราและนอกร่างกายของเราก็คือมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตดังนั้นอุตุที่ทำให้รูปเกิดขึ้นภายในสันดานของสัตว์จะเรียกว่าอัจฉัตตอุตุนะฮะอัจฉัตตอุตุเป็นธาตุไฟภายในร่างกายของสัตว์นะครับดังนั้นรูปที่กระทำพลังงานความร้อนให้เกิดขึ้นภายในร่างกายของสัตว์จะเกิดขึ้นทุกๆอนุขณะนะเริ่มตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปนะครับดังนั้นเขาบอกว่าตอนเราปฏิสนธิมาเนี่ยนะผมเคยอธิบายย่อๆนะเราได้กามชรูปมา3กลุ่ม3กลุ่ม3กลาบกลุ่มละ10รูปก็คือกายทัสสกะภาวะทัสสกะและหัตถยวัตถุทัสสกะนั่นแหละนะซึ่งเขาบอกว่าในกลุ่มรูปทั้ง3กลุ่มนี้จะมีเตโชธาตุเตโชธาตุที่อยู่ในอวินิโมกขรูป8นั่นแหละนะครับงั้นเขาบอกว่ารูปจะมีกำลังตรงถีติขณะนะรูปจะมีกำลังตรงถีติขณะตรงข้ามกับจิตนะจิตมีกำลังเฉพาะอุปาทะขณะเมื่อรูปมีกำลังตรงถีติขณะไอ้ตอนที่รูปเกิดขึ้นตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตน่ะกำลังเขายังไม่มากแต่พออนุขณะที่2นะครับผ่านไป1อนุขณะไอ้เตโชที่อยู่ในอวินิโพคลูปในไอ้3กลุ่มแรกเนี่ยพอเข้าสู่ถีติขณะก็คืออนุขณะที่2เขาจะมีกำลังพอเขามีกำลังเขาก็จะสร้างเตโชธาตุออกมาอีกชั้นนึงนะครับไอ้เตโชธาตุที่ถูกสร้างออกมาเขาเรียกว่าอุตุชรูปนะครับซึ่งเตโชธาตุที่ไออุตุที่ไอเตโชที่อยู่ในกัมมชรูปสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากัมมปัจจยะอุตุชรูปนะครับตามทันไหมอีกทีนะไอกัมมชรูป3กลุ่มมันจะมีเตโชอยู่3รูปในแต่ละกลุ่มนะกายะปสาทรูปที่เป็นกายทัสกะก็มีเตโชของกายะที่อยู่ในกายะทัสสกะเตโชที่อยู่ในภาวะทัสสกะนะอยู่ในภาวะรูปก็จะมีเป็นเตโชของภาวะทัสสกะแล้วก็เตโชที่อยู่ในหัตถยะนะเรียกว่าวัตถุทัสสกะนะก็ในนั้นก็มีเตโชอีก1พอผ่านไป1อนุขณะเตโชที่เข้าสู่ถีติขณะแล้วอนุขณะที่2เค้าเรียกว่าถีติไอ้ตอนที่เตโชเกิดขึ้นเค้าเรียกอุปาทะก็ใจยังไม่มีกำลังพอผ่านไปหนึ่งอนุขณะเข้าสู่ถีติรูปก็จะมีกำลังแล้วนะครับเตโชที่อยู่ในกัมมชรูป3กลาบนั้นก็จะสร้างอุตุออกมา1ชั้นอุตุตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอุตุชรูปนะครับเพราะมีอุตุเป็นสมุฏฐานแต่เขามีกัมมชกลาบนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นก็เลยชื่อว่ากัมมปัจจยะอุตุชรูปนะครับดังนั้นอุตุตัวนี้ก็เลยเกิดตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตนะครับเขาบอกอัจฉัตตอุตุเกิดขึ้นตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตก็คือเขาเกิดมาจากไอ้กัมมชกลาบไอ้3กลุ่มนั่นแหละแต่ละกลุ่มก็สร้างอุตุออกมานะอีก3กลุ่มเช่นกันตามทันไหมเคลียร์ไม่เคลียร์คุณทัศนีอาจารย์อีกสักรอบหนึ่งนะคนแก่ฟังไม่ค่อยทันคืออย่างนี้เตโชถ้ามันไอ้รูปเนี่ยถ้ามันผ่านไปหนึ่งอนุขณะมันจะมีกำลังไม่ว่ารูปอะไรก็จะมีกำลังมากขึ้นนะคะดังนั้นเตโชที่อยู่ในกัมมชรูปอยู่ในกัมมชรูปเนี่ยนะพอเข้าสู่อนุขณะที่2มันเป็นถีติขณะรูปก็จะมีกำลังดังนั้นไอ้เตโชที่อยู่ในรูปที่เกิดอนุขณะที่1มันก็จะสร้างอุตุชรูปออกมาในอนุขณะที่2ก็เรียกว่าอุตุชรูปทีนี้อุตุชรูปนี้มันเกิดจากกรรมนะเป็นปัจจัยก็คือเกิดจากกรรมชัดกลาบที่เกิดในอุปาทขณะนะฮะเตโชที่อยู่ในนั้นน่ะมันสร้างรูปออกมาก็เลยเรียกว่ากรรมปัจจยอุตุชรูป
ถ้าว่าโดยบุคคลอธิษฐานนะผมอุปมาเช่นตอนที่เราเกิดมาได้กรรมชกราบ3กราบเนี่ยนะครับมันในโชว์ในนั้นมันยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะเพราะอยู่ในกรรมชกราบเฉยๆแต่พออนุขณะที่2เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้เตโชที่อยู่ในกรรมชกราบ3ปุ๊บมันจะสร้างอุตุคือความร้อนออกมาที่เรียกว่ากรรมปัจจยอุตุชรูปเนี่ยน่าจะเป็นอุสมาเตโชพออนุขณะที่2เนี่ยนะมันจะเกิดอุสมาเตโชขึ้นมาแล้วอุสมาเตโชคืออะไรใครจำได้อุสมาเตโชอุสมาเตโชแปลว่าอะไรครับเหมือนกับที่อาจารย์พูดถึงว่าเวลาเป็นไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนไม่ใช่ไม่ใช่นั่นชิละนั่นสันตาปนะเตโชเป็นไข้ อุสมาเตโชคืออะไรไออุ่นนะคะอาจารย์ถูกต้องครับไออุ่นในร่างกายนี่แหละนะครับดังนั้นตอนที่อุปาทขณะของปฏิสนธิเนี่ยกรรมชกราบ3กราบนั้นเกิดขึ้นน่ะมันยังไม่มีไออุ่นพอผ่านไป1อนุขณะมันสร้างเตโชออกมามันก็จะเกิดไออุ่นแล้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมปัจจยอุตุชรูปนะครับซึ่งเมื่อตอนตายกรรมชรูปดับนะไอกรรมปัจจยอุตุชรูปก็จะดับเหลื่อมไปอนุขณะหนึ่งดังนั้นไอความเย็นไอความร้อนก็จะค่อยๆหมดลงอุสมาเตโชก็ดับเข้าสมาเตโชดับร่างกายของศพก็ค่อยๆเย็นเย็นเย็นนะครับ อันนี้ก็ขยายความหมายที่ว่าอุตุชรูปเกิดตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตแล้วก็มาจากไหนเขาก็มาจากเตโชที่อยู่ในกรรมชรูปที่เกิดในอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนั่นแหละสร้างขึ้นมาจำสูตรเลยนะรูปมีกำลังตรงถีติขณะนะครับสำหรับอุตุที่เกิดภายนอกสันดานของสัตว์นั้นเรียกว่าพหิทธอุตุนะฮะก็เช่นอุณหภูมิอยู่ในพื้นบ้างในอากาศบ้างในแสงแดดบ้างในแม่น้ำลำคลองในภูเขาต้นไม้ในฝาผนังบ้านพวกนี้นะครับถ้าช่วงใดที่เขายังไม่โดนแดดนะฮะอุตุก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นสีตะเตโชอยู่แต่ตอนดาวโดนแดดส่องนานๆเข้าความร้อนเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นอุณหเตโชขึ้นมาครับดังนั้นเขาบอกว่าธาตุไฟที่อยู่นอกร่างกายของสัตว์เขาเรียกว่าอุตุนะอุตุชรูปก็มีอุตุเป็นสมุดฐานก็จะเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าโลกจะแตกสลายไปนั่นแหละนะครับเพราะอุตุชรูปมีอยู่ทั้งหมด13รูปนะครับอุ13รูปดูตามผังรูปสุดท้ายส่งไม่ทีปิ้งมาดูช่องที่3นะครับช่องที่3เนี่ยเป็นอุตุชรูปมี13รูปก็คือมีอวิปริสสัทธะแล้วก็วินะฮะวิการ3อวิก็คืออวินิโพคลูป8นะครับอุตุชรูปก็มีหลายกลุ่มหลายกลาบก็ต้องมีปริเฉทรูปขั้นไว้ดังนั้นปริเฉทรูปที่ขั้นอุตุชรูปก็จัดอยู่ในอุตุชรูปด้วยสัทธรูปแล้วก็วิการรูปสัทธตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงพูดแล้วนะเสียงสัทธที่เกิดจากอุตุท่านบอกว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับเสียงพูดนะครับเขาเรียกว่าสัทธรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุดฐาน อ้าวมาลองทดสอบความเข้าใจตรงนี้นะครับทดสอบความเข้าใจตรงนี้เสียงที่ผมพูดอยู่เสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เกิดจากวจีวิญญาตของผมนะเกิดจากวจีวิญญาตของผมเรียกว่าวจีวิญญาตสัทธะนะครับทีนี้ถามว่าเสียงที่พวกคุณกำลังได้ยินอยู่นี้เป็นสัทธะที่เกิดจากจิตหรือเกิดจากอุตุอ
คุณสิริกรเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้อ่ะคุณจุ๋มเสียงผมเกิดจากจิตและอุตุจำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าเป็นจากอุตุค่ะเราจากอุตุมาจำได้แต่ไม่ได้หมายรู้คุณสิริกรเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานและอุตุเป็นสมุฏฐานเขาเข้าใจว่าเป็นอุตุนะคะอาจารย์ทำไมถึงอุตุล่ะก็เสียงพูดอ่ะเกิดจากวจีวิยัตไม่ใช่เหรอก็น่าจะมีจิตเป็นสมุฏฐานเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดเองเหรอคะเราไม่ได้ไม่ใช่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 เหตุผลนั้นไอ้อุตุนะถูกละแต่ทำไมอ่ะถึงเป็นอุตุได้อาจารย์บอกว่ามันเป็นคลื่นเสียงที่เข้ามาในเครื่องรับแล้วเครื่องรับก็แผ่คลื่นออกมาทำให้หูเราได้ยินจำดีมากเลยคุณจุ๋มนะคะเสียงที่พวกคุณได้ยินน่ะไม่ใช่เสียงของผมแต่เป็นเสียงที่ลำโพงมันสร้างขึ้นลำโพงในโทรศัพท์คุณน่ะสร้างขึ้นนะครับและไอ้เสียงที่ลำโพงในโทรศัพท์สร้างขึ้นมาจากไหนมาจากเสียงต้นทางที่ผมพูดใส่ไมโครโฟนนี่แหละแล้วก็ไปแปลงเป็นคลื่นเสียงคลื่นไฟฟ้าไปทำให้ลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนออกมาเป็นเสียงของผมดังนั้นเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตะปัจจยะอุตุชะรูปพอเข้าใจไหมครับก็คือเสียงที่คุณได้ยินน่ะเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานก็คือลำโพงมันทำให้เสียงกระพือและเกิดเสียงสั่นสะเทือนออกมาเป็นคลื่นเสียงแต่เสียงนี้มีจิตตะชะรูปของผมเนี่ยเป็นปัจจัยนะครับมีจิตตะชะรูปที่ต้นทางนี้แหละเป็นปัจจัยก็เรียกว่าจิตตะปัจจยะอุตุชะรูปส่วนเสียงผมที่พูดต้นทางนี้ถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็ได้ยินเสียงผมโดยตรงเสียงผมก็เป็นจิตตะชะรูปเป็นสัทธะที่เกิดจากวจีวิยัตจิตตะชะรูปโดยตรงพอเข้าใจนะครับอันนี้ก็อธิบายละเอียดยกตัวอย่างบุคลาธิฐานให้ด้วย เสียงปรบมือเป็นจิตตะชะรูปและอุตุชะรูปเสียงปรบมือเป็นจิตตชรูปและอุตุชรูปตชรูปนะคะตะค่ะจิตตชรูปเสียงปรบมือเป็นจิตตชรูปและอุตุชรูปจำสูตรไว้เลยนะจิตตชรูปจะต้องออกมาจากปากอย่างเดียวออกมาจากเปล่งเสียงจากลำคอออกมาทางปากอย่างเดียวเป็นคำเป็นภาษาจึงจะเรียกว่าจิตตชรูปนะครับเสียงอย่างอื่นที่ไม่ใช่เสียงเปล่งออกมาเพื่อสื่อภาษาไม่เรียกว่าจิตตชรูปเรียกว่าอุตุชรูปหมดเลยนะครับดังนั้นเสียงที่เราปรบมือเกิดจากมหาภูตรูปที่ฝ่ามือเราสองข้างกระทบกันทำให้เกิดเสียงสั่นสะเทือนการกระทบกันของมหาภูตรูปตัวนี้เรียกว่าอุตุชรูปแต่ว่าเป็นอุตุชรูปที่มีจิตเป็นปัจจัยเหมือนเดิมก็คือจิตตปัจจยะอุตุชรูปนะฮะจำสูตรเลยนะ ถ้าเสียงที่เป็นที่เป็นจิตตชรูปโดยตรงต้องเป็นวจีวิญญัติเกิดจากวจีวิญญัติโดยตรงก็คือต้นแหล่งเสียงจากหลอดเสียงจากลำคอจากปากของผมออกมาอันนี้เป็นจิตตชรูปโดยตรงเป็นสัทธะที่เกิดจากจิตถ้าสัทธะอื่นที่ไม่ได้เกิดจากจิตโดยตรงไม่ใช่เสียงพูดท่านจัดสงเคราะห์อยู่ในอุตุชรูปทั้งหมดนะครับปรบมือเวลาคันคอและไอ เป็นจิตตชรูปและอุตุชรูปเวลาเราคันคอและไอเสียงไอเป็นจิตตชรูปและอุตุชรูปยกตัวอย่างหลายและตัวอย่างจะได้เข้าใจชัดถ้าคุณโปเสียงไอเป็นจิตตชรูปหรืออุตุชรูปเป็นอุตุชรูปค่ะอาจารย์ทำไมเป็นอุตุชรูปอ่ะออกจากปากไม่ใช่เหรอ เพราะว่ามันเกิดจากลมภายในมันดันออกมาค่ะไม่ได้เกิดจากว่าจิตอยากจะ
คิดปรุงแต่งหรืออะไรให้มันไอไม่เชิงอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากเข้าใจว่าไม่ได้เกิดจากเจตสิกข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นภายในกายโอเคเฉลยนะเสียงไอเป็นจิตตสรูปก็ได้เป็นอุตุสรูปก็ได้เป็นจิตตสรูปก็ได้อุตุสรูปก็ได้ถ้ามันเกิดอาการคันคอแล้วทำให้ไอขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอุตุสรูปแต่ถ้าผมไม่ได้คันคอนะผมเห็นผมตั้งใจจะไอแกล้งคนอื่นรบกวนเขานะครับผมก็เห็นเขาพูดอะไรอยู่แล้วผมอยากจะไปแกล้งเขารบกวนเขาผมแกล้งทำ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจงใจสร้างเสียงออกมาเพื่อต้องการให้เขารู้ความหมายว่าฉันกำลังแกล้งเธออยู่นะอันนี้เป็นจิตตสรูปนะฮะจิตตสรูปออกจากปากโดยมีจิตตั้งใจให้เกิดเสียงออกจากลำคออย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นจิตตสรูปแต่ไอไม่ได้มีจิตคิดอยากจะไอแต่ว่ามันเกิดจากอาการคันคอก็เลยไอก็เป็นอุตุชรูปนะครับก็ดูว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานไหมขณะนั้นนะครับถ้าเสียงที่ออกจากคอมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยตรงก็เรียกว่าเป็นจิตตาชรูปนะครับก็แอมเหมือนกันนะถ้าคันคอแล้วก็แอมนะอันนี้ก็เป็นอุตุชรูปนะเพราะเราไม่มีจิตอยากจะกระแอมมันคันคอแล้วมันก็กระแอมขึ้นมาแต่ถ้าเวลาผมคุมสอบและเห็นนักศึกษาทำท่าจะลอกกันเขาเรียกเป็นกะลอกนะตอนดูหนังสือก็ไม่ค่อยอยากจะดูแต่จะสอบจะทำเป็นกะลอกอยู่เรื่อยเขาเรียกความรู้รอบโต๊ะเห็นนักศึกษาทำท่าจะลอกกันผมก็จำเสียง นะครับอย่างเงี้ยเป็นจิตตสรูปนะเพราะผมจงใจสร้างเสียงออกมานะเพื่อให้เขารู้ว่ารู้นะจะทำอะไรอยู่อันนี้เป็นต้นนะครับก็คือสรุปว่ามีจิตปรารถนาจะเปล่งออกมาไหมถ้าจิตปรารถนาเปล่งและเสียงออกมาก็เป็นจิตตสรูปถ้าไม่มีจิตปรารถนาจะเปล่งเกิดจากอาการทางกายแล้วก็เกิดเสียงก็เรียกอุตุสรูปเป็นต้นนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะเสียงกรนเสียงหาวเสียงแบบถอนหายใจ กรนเนี่ยเป็นอุตุสรูปกรนเนี่ยอุตุชรูปแน่ๆนะคะเพราะว่าเวลาเราหลับเนี่ยเราไม่มีเจตนาอยากจะกรนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรากรนนะคะเสียงหาวเสียงหาวถ้ามันง่วงแล้วมันอยู่ดีมันก็หาวมาอันนี้ก็สงเคราะห์อยู่ในอุตุนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาอยากจะหาวมันง่วงแล้วมันก็ทำให้เกิดการหาวขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราแกล้งทำเป็นหาวนะครับเช่นมีคนใช้ให้ไปทำอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกโอ้ฉันง่วงนอนแล้วฉันจะไม่นอนดีกว่านะไอ้ตั้งใจอ้อมาหาวออกมาเนี่ยเป็นจิตตสรูปนะเป็นจิตตสรูปและเสียงอะไรอีกอันเสียงหายใจใจฮ่าเบื่อจังอะไรอย่างเงี้ยเสียงถอนหายใจฮ่าอย่างเงี้ยค่ะเสียงถอนหายใจเกิดจากจิตที่มันท้อแท้มันรู้สึกเหนื่อยหน่ายนะมันก็เคยไม่เกิดเสียงถอนหายใจทีนี้ถ้าเราถอนหายใจเองเราถอนหายใจเองจิตที่ตรงนี้วิเคราะห์น่าจะเป็นปวัตตนวจีวิญญัตินะน่าจะเป็นปวัตตนวจีวิญญัติก็คือจิตที่เรากำลังห่อเหี่ยวท้อถอยอยู่ท้อแท้อยู่ก็ทำให้เราหาวไอ้ถอนหายใจออกมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้ใครรู้ก็สงเคราะห์เป็นจิตตชรูปที่เป็นปวัตตนวจีวิญญัติได้ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็อย่างตั้งใจจะทำอาการเหมือนกับถอนหายใจเพื่อให้คนมาเห็นใจเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประวัติได้เป็นภูธนวจีวิญญาตได้ฉะนั้นอีกกรณีหนึ่งอาจารย์นิดนึงกรณีที่เราสมมติเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากเนี้ยแล้วก็ถอนหายใจมันก็ถอนหายใจมันรู้สึกโล่งเหนื่อยนี่เกิดจากอุตุเหนื่อยเกิดจากอุตุนะคะอุตุนะคะตอนเหนื่อยแล้วร่างกายมันหายใจแรงเองเสียงตรงนี้เป็นอุตุแล้ว
ครับขอบคุณค่ะอาจารย์เพราะเสียงถอนหายใจมันจะมีเสียงเสียงออกจากลำคอเดือนเลยตรงแต่ถ้าเสียงหายใจแรงมันออกจากจมูกที่มาแล้วถ้าคุณจันที่มามีอะไรถามไหมคุณกันที่มาได้ยินไหมครับคุณกันที่มาหรือว่าลืมปิดไมค์หรือจะถามอ่ะโอเคฮัลโหลคุณปูว่าไงมีการละรูป3เนี่ยค่ะที่เกิดจากอุตุมันเป็นลักษณะยังไงล่ะคะอาจารย์ยังไม่บอกอ๋อโอเคค่ะแล้วมีข้อสงสัยอีกอันนึงอะค่ะว่าอย่างเวลาที่เราแบบโกรธแล้วหัตถยาวัตถุเรามันร้อนทำไมหัตถยาวัตถุไม่เห็นอยู่ในทั้งอุตุหรือไม่เห็นทั้งในจิตตัชรูปเลยอะค่ะที่เป็นรูปอันนี้คือเพราะเหตุใดล่ะคะอาจารย์เดี๋ยวมันเกิดจากอุตุแน่ๆแล้วล่ะความร้อนที่ไม่ได้มีจิตนะคะไอ้โทสะมันก็ส่วนโทสะนะครับโทสะก็ส่วนโทสะส่วนไอ้ความร้อนที่เกิดจากโทสะก็เป็นอุตุชรูปความร้อนเกิดจากโทสะเป็นอุตุชรูปเป็นจิตตปัจจยะอุตุชรูปได้ไม่ใช่อุตุชรูปแท้นะคะค่ะแต่ว่าเวลาเราโกรธแล้วหัวใจมันทำงานเร็วนะคะทำงานเร็วมันก็เกิดอุณหภูมิร้อนขึ้นผิดปกติเช่นบางคนโกรธจนหน้าแดงร้อนไปหมดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเวลาโกรธแล้วหัวใจมันทำงานแรงสูบฉีดแรงเลือดก็สูบฉีดแรงก็ทำให้เกิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เป็นอุตุอาจารย์คะแล้วทำไมที่บอกว่ารูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานหรือเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานทำไมถึงไม่นับรวมหัตถยะรูปเข้าไปด้วยอะคะอาจารย์หัตถยารูปมันเกิดจากกรรมมันเกี่ยวอะไรด้วยอะอ๋อหัตถยารูปมันเกิดจากกรรมมันไม่ได้เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอุตุแต่การทำงานของการเต้นของเนื้อหัวใจอะเนื้อหัวใจอะไม่ใช่หัตถยารูปเต้นนะหัตถยวัตถุมันไม่เต้นนะไอตัวที่มันเต้นคือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นชีวิตนวกะกะลาบกล้ามเนื้อหัวใจเป็นชีวิตนวกะกะลาบมันเป็นเซลล์เนื้อที่มีชีวิตตัวรูปหล่อเลี้ยงไว้นะครับแต่มันมีกายประสาทเข้าไปแทรกซึมอยู่ในนั้นนั่นแหละนะครับส่วนหนึ่งมีภาวะเข้าไปแทรกอยู่อะไรต่างๆนะครับมีหลายรูปแทรกอยู่ในกล้ามก้อนเนื้อหัวใจนั้นมีชีวิตรูปด้วยแต่ว่าในชีวิตรูปหรือท่าอะไรนะอีกอันนึงที่อาจารย์ชีวิตนวกากลับชีวิตรูปอะค่ะมันก็ไม่อยู่อ๋อแต่ว่ามันก็ไม่อยู่ในรูปที่เกิดจากจิตหรืออุตุเป็นสมุฏฐานเหมือนกันคือตัวกรรมชรูปเขาอะเขามีเตโชธาตุประจำตัวของเขาอยู่เป็นพื้นฐานมันเกิดจากเตโชธรรมดาของเขาในตัวหัตถยรูปมันก็มีเตโชของหัตถยรูปนะครับแต่ที่บอกกับเตโชธาตุไอหัตถยรูปมันไม่ได้เต้นไอตัวเต้นคือกล้ามเนื้อหัวใจที่เป็นชีวิตนวกะกลาบนะครับซึ่งมันมีไอจิตตัดสรูปสามัญเนี่ยทำให้เขาเต้นแต่บางทีจิตตัดสรูปที่เกิดจากโทสะก็ทำให้เขาเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นกว่าปกติก็ได้หรือเวลาตื่นเต้นกลัวนะก็เกิดจากโทสะเหมือนกันทำให้เต้นเร็วได้ดีใจมากก็เต้นเร็วได้นะครับไอโลภะดีใจมากนะเช่นทุกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งโอ้โหหัวใจเต้นปุ๊บ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 เลยนะครับถ้าเรียกว่าจิตมันทำให้อาการเหล่านี้มีอาการเป็นไปที่มีกำลังแรงขึ้นแค่นั้นเองขอบพระคุณมากค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์สาธุค่ะโอเคนั้นในหนังสืออุตุสมุฏฐานเขียนไว้นิดเดียวเองนะนิดเดียวเองเดี๋ยวส่วนวิการรูปเกิดไงเดี๋ยวเรียนกลาปนัยแล้วค่ะอธิบายอีกทีหนึ่งสมุฏฐานที่4อาหารสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานนี่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนะท่านบอกว่าอาหารเรียกว่าโอชะที่อยู่ในอาหารที่เรากลืนกินเข้าไปนั่นแหละ
นะครับเขาจะเป็นสมุดฐานให้รูปเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นรูปที่เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นสมุดฐานก็เลยชื่อว่าอาหารชะรูปนะครับดังนั้นเขาบอกอาหารที่เรากินเข้าไปภาษาทางพระสูตรจะเรียกว่ากะพะลิงการาหารหรือบางทีก็เขียนว่ากะวะลีกะวะลีการาหารก็ได้เรียกได้เขียนได้สองอย่างกะวะลีหรือกะพะลิงได้สองอย่างนะครับนั้นกะพะลิงการาหารก็คืออาหารรูปนะที่อยู่ในสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นคำคำนั่นแหละนะครับแม้แต่ในน้ำเปล่าที่เราดื่มเข้าไปดังนั้นก็มีสารอาหารอยู่ในเนื้อสัตว์ในข้าวในเนื้อสัตว์ในข้าวนะในขนมหวานต่างๆในผักพวกนี้ล้วนมีสารอาหารอยู่ในนั้นทั้งหมดจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอนินิพโพครูป8จะมีอาหารตัวอาหารรูปอยู่ในนั้นเสมอนะก็เรียกสารอาหารที่เกิดอยู่กับปฐวีธาตุนั่นแหละครับทีนี้เพราะอาหารพวกนี้นะครับอาหารพวกนี้พอเรากลืนกินเข้าไปแล้วอาหารชะรูปนะครับก็จะถูกอาหารรูปตัวนี้ก่อนนะอาหารที่เราเคี้ยวและกลืนลงไปในท้องนะพออยู่ในท้องเราปุ๊บอาหารนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นอาหารภายนอกอยู่นะก็เรียกว่าเป็นพหิทธโอชานะครับเป็นพหิทธโอชาแต่พอเราร่างกายเราในกระเพาะจะมีปาจกะเตโชมาช่วยย่อยอาหารนะครับพอย่อยอาหารเสร็จปุ๊บอาหารมันก็จะเป็นลักษณะเละๆคล้ายโจ๊กอยู่ในกระเพาะนะครับพอเป็นโจ๊กปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารที่อยู่ในนั้นอ่ะนะครับมันจะละลายออกมาในลักษณะเป็นสารอาหารล้วนๆสารอาหารพวกนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าอาหารชะรูปเพราะสารอาหารนี้เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะเกิดจากเนื้อสัตว์จากผักจากข้าวพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จะออกมาในรูปของถ้าจากข้าวก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งนะครับจากผักก็จะเป็นพวกวิตามินนะครับเป็นพวกวิตามินเป็นต้นจากเนื้อสัตว์ก็จะเป็นโปรตีนบ้างน้ำมันก็จะมีไขมันบ้างเป็นต้นเหล่านี้นะพวกสารอาหารที่ผ่านการย่อยออกมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารชะรูปแต่ร่างกายก็จะดูดซึมอาหารชะรูปนี้ส่งไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไปตามกระแสเลือดนะครับดังนั้นอาหารที่เราดูดซึมเข้ามาในร่างกายของเราเรียกว่าอัจฉัตตะโอชานะครับเป็นภายในละนะเรียกว่าอาหารชะรูปนะครับเพราะว่าสารอาหารพวกนี้เกิดจากอาหารรูปที่เรากินเข้าไปนั่นแหละก็เลยชื่อว่าอาหารชะรูปนะครับส่วนอาหารภายนอกนะอาหารภายนอกชื่อว่าพหิทธโอชานะครับก็คืออาหารที่ปนอยู่ในอวินิโพคลูป8นั่นแหละนะครับอยู่ในข้อที่8นั่นแหละนะครับเมื่ออาหารต่างๆได้รับการย่อยจากไฟธาตุนะครับได้รับการย่อยจากไฟธาตุนะตอนนี้กำลังย่อยอยู่นะกำลังได้รับการย่อยอยู่พหิทธโอชานี้ก็เลยชื่อว่าอุตุโอชานะครับอุตุโอชาส่วนอาหารชะรูปนะครับอาหารชะรูปที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเขาเรียกอัจฉัตตะโอชาหรือเรียกว่ากัมมะโอชานะก็คือเข้าไปหล่อเลี้ยงกลุ่มกัมมชรูปต่างๆนะก็เลยชื่อว่ากัมมะโอชาสรุปอีกทีนะนะพอดีท่านอธิบายแล้วก็มุกไปวนมาเขาบอก อาหารระรูปอาหารระรูปภายในเรียกอัจฉัตตะโอชานะครับก็คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายการย่อยปาจกะเตโชนะทำหน้าที่ย่อยอาหารแล้วไฟธาตุนี้มีกรรมเป็นสมุดฐานนะครับอาหารรูปภายในก็เลยชื่อว่าอัจฉัตตะโอชานะครับอัจฉัตตะโอชาเพราะว่าเป็นอาหารที่อยู่ในกลุ่มกัมมชรูปของเรานะครับเป็นอาหารภายในส่วนพหิทธโอชาก็คืออาหารที่อยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไป
นะครับระหว่างกำลังได้รับการย่อยอยู่ก็เลยชื่อว่าอุตุโอชาท่านบอกความสัมพันธ์ระหว่างอัจฉัตตโอชาและพหิทธโอชาหรือเรียกว่ากัมมัชฌะโอชาและอุตุโอชาที่เกิดในร่างกายของสัตว์ทั้งสองอัจฉัตตโอชาทำหน้าที่ช่วยอุปถัมภ์ให้อาหารชรูปเกิดขึ้นเรียกว่าอุปถัมภกะสัตติอุปถัมภกะสัตติส่วนพหิทธโอชานั้นทำหน้าที่ให้อาหารชรูปเกิดโดยตรงเรียกว่าชนกะสัตตินะชนกะสัตติท่านบอกโอชาทั้งสองประการนี้กัมมัชฌะโอชาสำคัญมากนะกัมมัชฌะโอชาก็คืออาหารภายในสำคัญมากเพราะช่วยอุปถัมภ์การงานให้อาหารชรูปเกิดได้มากกว่าอุตุโอชานะครับในส่วนนี้อาจารย์บางท่านอย่างเช่นอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็บอกว่าไอ้กัมมัชฌะโอชาก็คืออาหารที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในกัมมัชฌะรูปกลุ่มต่างๆนะครับใน8กลาบนี่แหละนะครับเขาบอกว่าไอ้กัมมัชฌะโอชาเนี่ยมันมีส่วนสำคัญนะครับเพราะเขาทำช่วยอุปถัมภ์การงานให้อาหารชรูปเกิดได้มากกว่าอุตุโอชานะครับก็คืออุปมาว่าอุตุโอชาเนี่ยเขาแค่ผลิตไอ้ตัวสารอาหารที่เป็นวิตามินเป็นโปรตีนออกมาเฉยๆส่วนกัมมัชฌะโอชาเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนกับดูดซึมไอสารอาหารพวกนี้เข้ามาในร่างกายของเรานะก็เลยบอกว่ากัมมัชฌะโอชามีความสำคัญมากกว่าเพราะอุปถัมภ์ให้อาหารชรูปเกิดขึ้นได้โดยได้มากกว่าอุตุนะครับอุปมาเหมือนกับสมมุติว่ามันมีอุตุโอชามีสารอาหารที่อยู่ในกระเพาะเรานะครับแต่ว่าร่างกายมันไม่ดูดซึมนะกัมมัชฌะโอชามันไม่ดีมันไม่ดูดซึมเนี่ยอาหารก็ไปเลี้ยงร่างกายเราได้ยากนะแต่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยไอ้กัมมัชฌะโอชานี่แหละนะก็คือที่อยู่ในกลุ่มกัมมัชฌะรูปอาหารชรูปที่อยู่ในกลุ่มกัมมัชฌะรูปต่างๆนี่แหละเขาจะช่วยเป็นตัวดูดซึมสารอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายเราได้มากกว่านะครับฉะนั้นเขาบอกสรุปว่าอาหารที่เรารับประทานขึ้นไปในแต่ละวันนะอาหารมื้อหนึ่งจะหล่อเลี้ยงร่างกายเราได้7วันเป็นอย่างมากครับ7วันเป็นอย่างมากนะท่านก็มุ่งเอาเฉพาะมนุษย์นะครับพวกเรานี่แหละอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมื้อหนึ่งก็จะหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังดำรงอยู่ได้7วันเท่านั้นนะครับพอเลย7วันแล้วถ้าไม่มีการรับประทานอาหารเพิ่มนะครับร่างกายอยู่ไม่ได้ละนะจะต้องตายดังนั้นการเกิดขึ้นของอาหารชรูปในร่างกายสัตว์ท่านบอกว่าเกิดขึ้นโดยอาศัยอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยอาหารชรูปจะเกิดครั้งแรกประมาณสัปดาห์ที่2หรือ3นับตั้งแต่เป็นสนธิการนะครับท่านที่เคยเรียนเรื่องรูปตามสเต็ปนะเขาบอกว่าสัปดาห์แรกนะครับกัมมัชฌะรูปจะเล็กนิดเดียวเขาเรียกเหมือนเรียกกัลละรูปกัลละรูปนะครับร่างกายของสัตว์จะเล็กนิดเดียวนะครับกัลละรูปเหมือนน้ำมันงาบนปลายขนจามรีสลัดจิตครั้งนี่แหละนะครับดังนั้นสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับทารกที่อยู่ในครรภ์เล็กมากก็เลยไม่จำเป็นต้องอาศัยสารอาหารเป็นแหล่งพลังงานจากภายนอกเพราะสัปดาห์ที่สองมันเริ่มเป็นฟองขึ้นมาเรียกว่าอพุทธะนะเรียกว่าอพุทธะนั้นถ้าเป็นฟองเกิดฟองมันโตหน่อยนะครับจำเป็นต้องอาศัยแหล่งอาหารจากภายนอกนะครับไอ้อพุทธะเนี่ยก็จะดูดซึมอาหารที่แม่เรากินเข้ามาแล้วส่งเข้ามาในท้องนี่แหละนะครับก็จะดูดลักษณะคล้ายออสโมซิสเข้ามานะแต่ถ้าตอนที่เป็นอพุทธะมันยังฟองเล็กอยู่เช่นเด็กตัวเล็กนะครับก็รอจนสัปดาห์ที่3เขาเรียกเปสิก็จะเป็นชิ้นวุ้นเหลวๆแล้วตอนนี้นะเป็นชิ้นวุ้นสีแดงๆนะครับเพราะเปสิตอนนี้ใหญ่แน่ๆล่ะจำเป็นต้องอาศัยอาหารชรูปจากคุณแม่นะที่ส่งมาหล่อเลี้ยงก็จะดูดซึมสารอาหารที่คุณแม่รับประทานย่อยเสร็จแล้วนะเราก็ไปดูดซึมสารอาหารนั้นมาหล่อเลี้ยงไอตัวที่เป็นเปสิเป็นวุ้นๆนั่นอีกทีหนึ่งก็ท่านก็เลยบอกไม่แน่ไม่นอนอาหารชรูปสำหรับพวกเราที่อยู่ในครรภ์มารดาเก
ิดครั้งแรกอาจจะเป็นสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3ไม่แน่นอนนะแต่ก็อยู่ในช่วง2สัปดาห์นี้แหละนะผมว่าอุปมาว่าถ้าเด็กตัวโตนะอพุทธมันฟองใหญ่ก็สัปดาห์ที่2ก็ต้องเกิดละนะต้องดูดซึมสารอาหารถ้าอพุทธฟองเล็กก็ต้องรอสัปดาห์ที่3เป็นวุ้นขึ้นมานะครับเรียกเป็นชิ้นเล็กๆเหลวๆก็คือวุ้นนั่นแหละนะสีแดงๆก็จะต้องดูดซึมสารอาหารในสัปดาห์ที่3เป็นอย่างช้าพอเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาหารชะรูปนั้นก็จะเกิดขึ้นทุกอนุขณะจิตเลยนะครับทุกๆอนุขณะจิตเลยส่วนสัตว์ที่เป็นสังเสชะเกิดในที่ชื้นเท่าใครหรือโอปะปฏิกะในกามภูมิที่ต้องบริโภคอาหารนะท่านบอกว่าเวลาร่างกายเกิดมาครบบริบูรณ์ก็ยังไม่มีการบริโภคอาหารใดๆเลยนะแต่พอร่างกายผุดโตเต็มตัวขึ้นมาปุ๊บก็มีการกลืนน้ำลายลงลำคอนะท่านบอกเวลากลืนน้ำลายลงลำคอนั่นแหละโอชาที่อยู่ในน้ำลายนั้นก็จะซึมซาบเข้าสู่ร่างกายเป็นอาหารชะรูปได้ทันทีนะครับซึมซาบเข้าอยู่อาหารสู่ร่างกายเป็นอาหารชะรูปได้ทันทีเฉพาะสังเสชะกับโอบะปฏิกะในกามภูมินะครับอันนี้เป็นการแสดงโดยบุคลาธิฐานนะแต่ในมหาปัฏฐานท่านมีการแสดงโดยธรรมาธิฐานด้วยนะท่านบอกว่าหลังจากสัตว์ปฏิสนธิแล้วนะครับเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วมีจะมีภวังค์เกิดต่ออีก16ดวงนะครับเมื่อภวังค์ดวงที่16ดับก็คือภวังคุปเฉทะนะจะมีมโนทวารวชนะเกิดขึ้นในวิถีเป็นวิถีแรกในภพใหม่ซึ่งชวนะตรงนี้เป็นโลภะชวนะเขาเรียกว่านิกันติโลภะชวนะก็คือยินดีในอัตภาพใหม่ท่านบอกว่าขณะแห่งมโนทวารวชนะจิตนั้นแหละอาหารชรูปก็จะเริ่มเกิดในร่างกายสัตว์ทันทีอันนี้โดยธรรมาธิฐานดังนั้นท่านก็แสดงเป็นสองในบุคลาธิฐานพอเกิดผุดโตก็กลืนน้ำลายล่วงลำคออาหารชะลูกก็ซึมซาบในที่สองเขาบอกว่าพวกโอปาปาริกะหรือสังเสชะพอเกิดปุ๊บมีอวัยวะครบเมื่อไหร่นะครบปุ๊บนะคะปฏิสนธิจิตดับพวังผ่านไป16ดวงนะดวงที่16คือพวังคุปเฉทะนั่นแหละนะคะถัดจากนั้นมโนทวารวชนะก็จะเปิดนะรับให้เกิดมโนทวารวิถีแรกในภพใหม่อาหารชรูปจะเกิดที่มโนทวารวชนะนี้แหละนะครับก็เป็นการแสดงโดยในของมหาปัฏฐานนะก็มีแสดงไว้สองในนะอาหารชรูปมีจำนวน12รูปแค่นั้นเองนะครับอาหารไม่มีเสียงก็มีอวิปริตแล้วก็วิการ3นะครับก็ดูในผัง4เป็นอุตุชรูปไปเป็นอาหารชรูปขอโทษมีอวิ8ปริต1นะครับแล้วก็วิการรูป3มีใครจะถามอะไรเชิญเรื่องอาหารละรูปอาหารชะสมุฏฐานฉะนั้นอาหารก็ไล่ตามสเต็ปเลยกินอาหารเข้าไปย่อยอาหารเสร็จแล้วนะครับก็คั้นสารอาหารออกมาร่างกายก็ดูดซึมไปหล่อเลี้ยงอาหารที่เราดูดไปหล่อเลี้ยงซึมดูดไปหล่อเลี้ยงร่างกายเรียกอาหารระชะรูปเพราะว่าไอสารอาหารตัวนี้เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะก็เรียกว่ารูปที่เกิดจากอาหารการครับครับคุณนรงศักดิ์เชิญครับเทวดานี่อาหารคืออาหารทิพย์ใช่ไหมเทวดาก็เป็นสุทธาโพธิ์เป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารละเอียดเขาบอกละเอียดยิ่งกว่าแป้งมันสำปะหลังอีกนะครับก็เรียกสุทธาโพธิ์ซึ่งเทวดาก็ต้องกินอาหารนะถ้าลืมกินอาหารนานๆไปเพลิดเพลินเที่ยวนานลืมกินอาหารปาจกะเตโชเขากระเพาะอาหารปุ๊บเทวดาจุติได้เลยแล้วสัตว์นรกอะครับอาจารย์เขาจะสัตว์นรกไม่มีการบริโภคอาหารสัตว์นรกกรรมหล่อเลี้ยงไว้ไม่ต้องกินอาหารครับไม่มีอาหารชรูปในสัตว์นรกครับผมเวลาเขาเอา
เอาก้อนเหล็กแดงๆกรอกเข้าไปในปากหรือกระทะทองไอ้น้ำกระทะทองแดงกรอกเข้าไปเนี่ยเขาจะทรมานสัตว์เฉยๆไม่ใช่ให้กินไอ้น้ำกระทะทองแดงให้เป็นอาหารนะครับมีท่านอื่นไหมครับท่านคะที่ฮัลโหลว่าไงคุณปูค่ะที่กับที่คุณสารเขียนว่าอาหารปัจจยอุตุชรูปเนี่ยก็หมายถึงพลังงานที่เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปที่มันให้พลังงานออกมาอย่างนี้หรอคะใช่นะเช่นเรากินอาหารที่มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเช่นกินกระเทียมเงี้ยนะกินพริกเผ็ดๆเงี้ยนะไอสารอาหารที่เกิดจากพริกเกิดจากกระเทียมพวกนี้มันจะทำให้สร้างพลังความร้อนในร่างกายเรามากผิดปกตินะฮะจะสร้างพลังงานมากผิดปกติค่ะขอบคุณมากค่ะจะทำให้รู้สึกโอ้ทำไมวันนี้รู้สึกร้อนจังนะครับหารู้ไหมเมื่อกี้ไปสัดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาซะเยอะเลยนะฮะพวกนี้มันก็จะสร้างอุตุค่อนข้างสร้างเตโชธาตุค่อนข้างเยอะค่ะขอบคุณค่ะเขาเรียกอาหารละปัจเจกอุตุชรูปนะความร้อนที่เกิดจากอาหารเราที่เรากินเข้าไปนั่นแหละเราก็ได้สี่สมุดฐานแล้ว ทีนี้สรุปรูปที่เกิดจากกรรมเรียกว่ากรรมชรูปมี18รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานเรียกจิตตชรูปมี15รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานเรียกว่าอุตุชรูปมี13รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานเรียกว่าอาหารชรูปมี12นะฮะทีนี้ท่านก็บอกว่าแสดงรูปที่เกิดแน่นอนไม่แน่นอนนะตอนนี้ถ้าบอกว่ากรรมชรูป18เกิดแน่นอนมีแค่9รูปคือภาษาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยารูป1ชีวิตรูป1ที่ผมให้จำว่าภาษาพาหาชีนั่นแหละนะภาษาพาหาชีนั่นแหละเกิดจากกรรมโดยตรงกรรมสร้างขึ้นมาทั้ง9รูปเลยส่วนที่ไม่แน่นอนก็9รูปคืออวินิโพครูป8ปริเสธรูป1นะครับเพราะว่าเกิดได้ทุกสมุฏฐานส่วนจิตตสมุฏฐานอ้าวคุณจุ๋มว่าไงตามไม่ทันขออนุญาตทวนอีกทีได้ไหมคะอีกทีกรรมชรูปมี18รูปก็คือมีอวิปริตอยู่ข้างบนไอ้อวิปริตเนี่ยเกิดจากกรรมไม่แน่นอนเพราะว่าเขาเกิดจากจิตอุตุอาหารก็มีก็เลยชื่อว่าเป็นกรรมชรูปไม่แน่นอนส่วนกรรมชรูปแน่นอนก็มี9รูปแรกคือภาษาพาหะชีภาษาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยารูป1ชีวิตรูป1 9รูปนี้เกิดจากกรรมอย่างเดียวก็เลยชื่อว่าแน่นอนโอเคไหมดูผังที่คุณสันส่งมานั่นแหละค่ะเดี๋ยวส่งมาใหม่นะคะเห็นไหมข้างบนอวิปริตมีทั้ง4สมุฏฐานเลยก็เลยชื่อว่าไม่แน่นอนส่วนข้างล่างภาษาพาหาชีอันนี้เกิดจากกรรมแน่นอน9รูปมาดูจิตตสมุฏฐานบ้างจิตตชรูป15อวิปริตสัทธะวินวินะครับอวิปริสัทธะวินวิไอ้ที่เกิดจากจิตแน่นอนมีแค่2รูปเองคือวิญญาณปิรูป2นะวิญญาณปิรูป2นี่เกิดจากจิตอย่างเดียวเลยไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นส่วนรูปที่เหลือทั้งหมดเกิดไม่แน่นอนนะอย่างเช่นอวิโภครูปปริเสธรูปก็เกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานสัทธะรูปก็เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุตุก็ได้นะก็เลยชื่อไม่แน่นอนวิการรูปเกิดจากจิตก็ได้อุตุก็ได้อาหารก็ได้ก็เลยชื่อว่าไม่แน่นอนนะครับรูปแน่นอนมี2ส่วนรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานโดยเกิดจากอุตุโดยแน่นอนไม่มีนะครับส่วนไม่แน่นอนก็คือทั้ง13รูปนั่นแหละนะครับ13รูปนั่นแหละอวิปริตเนี่ยเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานสัทธะก็เกิดได้2นะวิการก็เกิดได้3ก็เลยสรุปไม่แน่นอนสักอันนะที่เกิดสมุฏฐานที่เป็นอุตุโดยเฉพาะไม่มีส่วนอาหารสมุฏฐาน12รูปก็ลักษณะเดียวกันนะครับเกิดจากอาหารโดยตรงอย่างเดียวไม่มี12รูปนั่นแหละอวินิโพครูป8ปริเฉทรูปวิการรูปนะครับอวิปริตเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานส่วนวิการรูปเกิดได้3เว้นกรรมไม่มี
นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปแน่นอนไม่แน่นอนพอสรุปเสร็จตอนนี้ท่านก็จับมาเรียงใหม่ท่านก็ถามว่าเอกะสมุฏฐานิกรูปคือรูปที่เกิดจากสมุฏฐานเดียวมีกี่รูปแล้วก็มาดูซิว่ามีช่องอะไรบ้างที่มีช่องเดียวรูปอะไรบ้างที่เกิดได้ช่องเดียวแล้วก็เจอว่าภาษาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อันนี้เกิดจากกรรมได้อย่างเดียวก็9ละมาช่องที่2มีวินยัตติรูป2เกิดจากจิตอย่างเดียวก็เอามาบวกก็รวมเป็น11รูปนะครับเกิดเป็น11รูปก็คือภาษาพาหะชีเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียววิยัตติรูป2เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวเรียกเอกะสมุฏฐานิกรูปข้อ2ท่านบอกทวิสมุฏฐานิกรูปรูปอะไรเกิดได้2สมุฏฐานแล้วก็ดูว่ารูปอะไรมี2ช่องแล้วก็เจอว่ามีสัทธรูปนี่ไงสัทธะเกิดจากจิตก็มีสัทธะเกิดจากอุตุก็มีแล้วก็ได้มา1รูปก็คือสัทธรูปเกิดจากจิตก็ได้เกิดจากจิตก็คือเสียงพูดเป็นต้นนะหรือเสียงตั้งใจจะสื่อความหมายให้เขารู้ถ้าเกิดจากอุตุก็เกิดโดยอ้อมนะครับส่วนติสมุฏฐานิกรูปรูปอะไรเกิดได้3สมุฏฐานแล้วก็ดูซิรูปอะไรมีทั้ง3ช่องแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิการรูปวิการรูป3จิตก็มีอุตุก็มีอาหารก็มีเขาเกิดได้ทั้ง3สมุฏฐานก็เลยชื่อว่าติสมุฏฐานิกรูปนะครับถัดจากนั้นข้อ4จตุสมุฏฐานิกรูปรูปอะไรเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานแล้วก็มาดูในช่องตารางนี้อ้อไอ้ข้างบนไง9รูปอวิ8ปริต1อวิภพรูป8ปริเฉทรูป1เกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานเลยกรรมก็มีจิตก็มีอุตุก็มีอาหารก็มีปรากฏว่าแสดงรูปไปหมดแล้ว24รูปเหลืออะไรอ่ะเหลือลักษณะรูป4นะลักษณะรูป4นะครับถ้าบอกลักษณะรูป4ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆเลยนะครับแต่เขามีไว้เพื่อนับการเกิดดับของรูปทั้ง4สมุฏฐานเท่านั้นนะครับดังนั้นท่านเลยบอกว่าลักษณะรูป4มีไว้เพื่อนับอายุของรูปทั้ง4สมุฏฐานนับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองตัวลักษณะรูป4จึงไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าณุโตจิสมุฏฐานิกรูปนะครับณุโตจิสมุฏฐานิกรูปแปลว่ารูปนี้ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆจากนั้นท่านบอกสรุปนะครับท่านบอกว่าชายะมานาที่รูปานังชาภาวัตตาหิเกวลังลัคนานินะชายันติเกหิจีติปกาสิตังแปลความว่าลัคนารูปทั้ง4นั้นไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะลัคนารูป4นี้เป็นอาการของรูปกลาบที่กำลังเกิดขึ้นกำลังตั้งอยู่และกำลังดับไปเท่านั้นจึงไม่ได้มีสมุฏฐานใดโดยเฉพาะนะครับก็จบเรื่องของสมุฏฐานนะครับตอนท้ายท่านมีการแสดงอีกนะว่า จำแนกสมุฏฐานิกรูปโดยสุตตันตนัยโดยในของพระสูตรนะครับท่านบอกว่าในพระสูตรก็แสดงรูปในลักษณะหนึ่งเช่นเตโชไอวาโยขอโทษอาโป อาโปโดยอภิธรรมน่ะท่านหมายถึงสภาพรูปที่ทำหน้าที่ไหลหรือเกาะกลุ่มเท่านั้นเองนะแต่อาโปในพระสูตรน่ะหมายถึงธาตุน้ำเช่นน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำหนองพวกนี้นะครับเขาเรียกในของพระสูตรเป็นบุคลาธิฐานนั้นในพระสูตรแสดงรูปธรรมที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมประชุมกันนะโดยนับโดยอาการก็มี42 42มีอะไรบ้างถ้าบอกว่าปฐวีมี20ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะครับอาโปมี12นะครับอาโปมี12นะครับน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำ
อะไรต่างๆนั่นแหละที่สันเดียนไปแล้วส่วนเตโชมี4เตโชมี4ก็คืออุสมาเตโชปาจกะเตโชชิลนะเตโชสันตาปนะเตโชแล้วก็วาโยมี6นะครับวาโยมี6ก็คืออุทังคมะวาโยอัตโทคมะวาโยกุจิสยะวาโยโกฏฐาสยะวาโยอังคมังคานุสาริวาโยแล้วก็อัศสาสะปัสสาสะวาโยดังนั้น20บวก12เป็น32บวกเตโช4วาโยอีก6รวมอีก10ก็เป็นอาการ42ในร่างกายของเราครับท่านก็จัดปัทวีธาตุมาแสดงก่อนสัมภาระปัทวีก็คือปัทวีโดยในของพระสูตรนะท่านบอกปัทวี20อย่างนั้นเฉพาะอุตริยังอาหารใหม่ปรีสังอาหารเก่า2อาการนี้มีอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวครับส่วนอีก18นะครับอีก18เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นะครับอาหารใหม่ก็คืออาหารที่เรากำลังเคี้ยวกลืนลงไปในกระเพาะนะฮะอยู่ในกระเพาะอยู่เขาเรียกอาหารใหม่นะครับดังนั้นอาหารใหม่ก็เป็นอุตุสมุฏฐานนะก็คือตัวอาหารที่เรากินเนื้อหมูพวกนี้เขาเรียกอุตุสมุฏฐานอาหารเก่าก็คืออุจจาระที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เขาเรียกอาหารเก่าก็ตัวเขาก็เป็นอุตุสมุฏฐานอย่างเดียวนะครับก็รวมแค่2อย่างส่วนสสัมภาระอโป12อย่างนะครับเฉพาะปุพโพน้ำหนองมุตตังน้ำปัสสาวะ2อย่างนี้เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวนะครับน้ำหนองกับน้ำปัสสาวะเกิดจากอุตุนะครับส่วนเหงื่อน้ำตาน้ำลายน้ำมูก4อย่างนี้มีจิตก็ได้มีอุตุเป็นสมุฏฐานก็ได้นะครับเช่นไรอ่ะเหงื่อนะครับเหงื่อถ้าเกิดเวลาเกิดอาการกลัวแล้วเหงื่อซึมออกมาเขาเรียกว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานถ้าเวลาอากาศร้อนเหงื่อซึมออกมาเขาเรียกมีอุตุเป็นสมุฏฐาน น้ำตานะครับน้ำตาที่เกิดจากความเสียใจร้องไห้เขาเรียกมีจิตตสมุฏฐานน้ำตาที่เกิดจากจิตที่ปิติมากๆน้ำตาซึมออกมาก็เรียกว่าจิตเป็นสมุฏฐานส่วนน้ำตาที่เกิดเวลาผงเข้าตาหรือฝุ่นนะฮะหรือมีควันเข้าตาแล้วทำให้แสบตาน้ำตาไหลเขาเรียกว่าอุตุเป็นสมุฏฐานน้ำลายนะน้ำลายเกิดจากจิตก็ได้เช่นเห็นของอร่อยอร่อยแล้วน้ำลายสอเขาเรียกว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานนะครับแต่น้ำลายเวลาเราอ้าปากเรานอนแล้วเผลออ้าปากแล้วน้ำลายยืดออกมาอันนี้ก็เป็นอุตุเป็นสมุฏฐานน้ำมูกที่เวลาเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลออกมาด้วยไอ้น้ำมูกนี้เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานแต่ถ้าเวลาเป็นหวัดน้ำมูกไหลน้ำมูกนั้นก็เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน ฉะนั้นเสโทเหงื่ออสุน้ำตาเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูก4อย่างนี้เกิดจากจิตก็ได้อุตุก็ได้ส่วนที่เหลืออีก6ก็คือน้ำดีเสมหะน้ำเลือดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวแล้วก็ไขข้อเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานนะครับส่วนเตโชสัสัมภาระเตโช4ถ้าบอกปาจกะเตโชไฟธาตุช่วยย่อยอาหารนี้เกิดจากกรรมอย่างเดียวนะครับเกิดจากกรรมอย่างเดียวส่วนเตโชอีก3อุสมาชิลนะสันตาปนะเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานมาดูวาโยบ้างนะวาโยทั้ง6อัสสาสะปัสสาสะวาโยลมหายใจเข้าออกนะคะมีจิตเป็นสมุฏฐานนะลมหายใจเข้าออกเป็นมีจิตเป็นสมุฏฐานจริงๆอังคมังคานุสาริวาโยก็น่าจะเกิดจากจิตด้วยนะทำไมเอามาไม่เอามาแสดงนะครับเพราะว่า
ไอ้ธาตุลมที่ทำให้การร่างกายเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันต้องเกิดจากจิตนะครับแต่น่าจะเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานทำไมท่านไม่แสดงยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าอังคมังคานุสาริวายุเรียกว่าจิตตชะวายุธาตุก็ได้นะส่วนที่เหลือเขาบอกเกิดได้สมุฏฐานทั้ง4นะจำแนกสมุฏฐาน4ในอาการ42กรรมสมุฏฐานอย่างเดียวคือปาจกะเตโชจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวคืออัสสาสะปัสสาสะวายุวุตุอย่างเดียวก็คือพวกน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำลายน้ำมูกนะครับ4อย่างมาจิตอุดเดี๋ยวอุตุอย่างเดียวก็คืออุทริยังกรีสังปุพโพมุตตังนะคะอุตุก็คือปุพโพมีอาหารใหม่อาหารเก่า2อันละอุทริยังกรีสังแล้วก็น้ำหนองน้ำปัสสาวะ4อย่างนี้เกิดจากอุตุอย่างเดียวนะครับอุตุอย่างเดียวส่วนเหงื่อน้ำปลาน้ำลายน้ำมูกเกิดได้สองสมุฏฐานคือจิตกับอุตุนะครับกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุฏฐานมี32รูปที่เหลือนะครับที่ลบออกมาก็จบเรื่องของสมุฏฐานในจบเรื่องสมุฏฐานในมีใครจะถามตรงไหนครับอาจารย์คะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอังคามังคานุสาริวายโยอังคามังคานุสาริวายโยที่เขาหมายความว่าอาจจะเกิดจากสี่สมุฏฐานใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถึงได้ไม่ได้มาแยกมาเป็นจิตอย่างเดียวเพราะว่าใช่ไหมคะมันไม่ใช่จิตอย่างเดียวใช่ไหมคะคืออย่างนี้คุณต้องไปดูความหมายของอังคามังคานุสาริวายโยก่อนนะครับว่าไอ้อังคมังคานุสาริวายโยคืออะไรนะครับท่านก็แสดงไว้ว่าอังคมังคานุสาริวายโยลมพัดทั่วร่างกายทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้นะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดังนั้นลมที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้มันก็ต้องเกิดจากจิตสมุฏฐานอื่นมันจะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ยังไงนะครับบางทีที่ไม่สบายนี่บางทีมันลมไปอะไรนะลมมันไปติดค้างที่เขาอะไรที่เขาว่าอย่างนั้นนะเกี่ยวเปล่าคะที่มีลมเยอะตรงนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่นะนะครับนั่นแค่ลมมันพัดลงล่างหรือพัดขึ้นบนแค่นั้นเองก็เป็นอุทังคมะวายโยอัตโทคมะวายโยนะครับส่วนลมที่พัดลงทั่วร่างกายทำให้ร่างกายไหวได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่ควรจะเกิดจากจิตนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คข้อมูลจากอาจารย์ท่านอื่นดูก่อนนะคะเรานอนหลับเราไม่ได้ตั้งใจเคลื่อนไหวมันเคลื่อนเองเนี่ยค่ะจริงหรือเปล่าเวลาเราหลับจริงหรือเปล่าเราหลับไปแล้วเราไม่รู้ตัวเราขยับถ้าหลับสนิทจิตเป็นผวังอ่ะเราจะไม่พลิกตัวเราจะไม่พลิกตัวไอ้ที่เราพลิกตัวเพราะอะไรเพราะเรานอนในท่าหนึ่งนานๆเนี่ยมันจะเกิดความปวดเมื่อยขึ้นมาธาตุลมมันกระจุกตัวนานๆพอมันปวดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นขึ้นมาโดยเรางวงเงียงงวงเงียงไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราก็พลิกตัวเพื่อจะมีจิตจะพลิกตัวเพื่อให้มันหายเมื่อยนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่พลิกตัวต้องมีชวนะเกิดละนะครับเป็นชวนะที่เกิดทางมโนทวารวิถีด้วยนะครับก็แปลว่าตอนนั้นต้องจิตต้องขึ้นวิถีรู้เขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาแล้วล่ะจึงจะทำให้เกิดไอ้กามโชนะถ้าหลับสนิทเป็นผวังก็จะไม่มีวิถีจิตถ้าไม่มีกามโชนะในมโนทวารวิถีเราก็พลิกตัวไม่ได้แล้วที่อาจารย์บอกว่าที่ลมมันอะไรค้างๆอยู่ตรงตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลมมันกระจุกตัวมันก็ทำให้เราปวดเมื่อยเฉยๆตัวนี้มันก็เกิดจากสมมุติฐานอื่นก็ได้ไม่ใช่จากก็ได้ก็ได้แต่กระจุกตัวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เคลื่อนไหวมันกระจุกตัวมันไม่ได้ทำให้เคลื่อนไหวแต่ว่าก็เกิดจากกรรมด้วยไม่ใช่เกิดจากจิตด้วยหรือมันเกิดจากอาหารหรืออะไรงี้ทำให้คนแก่บอกว่า
ปวดเมื่อยตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคืออย่างนี้ไอ้ปวดเมื่อยน่ะเกิดจากวาโยใช่นะคะปวดเมื่อยน่ะเกิดจากวาโยใช่แต่ว่ามันเป็นอาการไปกระจุกตัวกันของวาโยมากๆ มันก็ทำให้เกิดอาการตึงมากๆมันก็เมื่อยมากๆมันก็ปวดฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวาโยที่มันอยู่เฉพาะที่อ่ะมันทำให้เกิดความปวดเมื่อยมันไม่ได้ทำให้ไหวมันไม่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวพอเข้าใจเปล่าคุณธนิดาเวลาเราปวดเมื่อยมันจะปวดมันจะปวดเมื่อยยังไงครับไม่เรียกว่าอังคะมังคานุสาลิอ้าวคุณพนิดาก็ดูความหมายสิอังคะมังคานุสาลิวาโยท่านแปลว่าอะไรท่านแปลว่าลมที่พัดอยู่ทั่วร่างกายทำให้ไหวเคลื่อนทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันพัดเฉยๆถ้าไม่ได้เกิดจากจิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้ดังนั้นไอ้เวลาเราปวดเมื่อยเนี่ยเราปวดเมื่อยเนี่ยแปลว่าธาตุลมมันกระจุกอยู่ที่เดียวมันไม่ได้แยกมันไม่ได้กระจายไปไหนมันก็เลยปวดเมื่อยพอเรารู้สึกปวดเมื่อยปุ๊บเราก็เลยมีการขยับตัวบิดตัวเพื่อให้ธาตุลมมันกระจายออกไอ้ตอนขยับตัวบิดตัวน่ะมันต้องเกิดจากจิตนะครับแล้วตอนที่มันไปกระจุกขยับร่างกายต้องเกิดลมอะไรครับอาจารย์หึตอนที่มันไปกระจุกตัวอยู่นี่เค้าเรียกว่าลมอะไรก็มันกระจุกอยู่ส่วนไหนอ่ะนะครับถ้ากระจุกอยู่ลมพัดบนขึ้นเบื้องบนท่อนบนก็เรียกว่าถ้าอยู่ท่อนบนก็เรียกว่ากุจฉิสยะสยะวาโยก็ได้ขอโทษอยู่ท่อนบนก็เรียกว่าอุทธังคมะวาโยก็ได้ท่อนล่างก็เรียกอโทคมะวาโยก็ได้นะครับฉะนั้นอังคะมังคาเนี่ยท่านมีสเปคล็อกไว้เลยว่าธาตุลมทั่วร่างกายทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้มันก็จะเคลื่อนไหวร่างกายมันก็ต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตแล้วมันจะไหวได้ยังไงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหาเหตุผลตรงนี้ให้ทีนะครับอาจารย์คะครับคุณทัศนีอย่างที่คนไม่สบายเป็นพาร์กินสันเนี่ยค่ะมันสั่นพลิ้วร่างกายมันก็ไม่ได้สั่งแต่มันสั่งของมันไปตามเหตุที่มันเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งค่ะอย่างนี้เรียกอะไรคะร่างกายสั่นหรออย่างคนพากินสันเนี่ยมันจะพลิ้วอะค่ะมือสั่นสั่นสั่นสองขาสั่นสั่นไปเรื่อยสั่นสั่นสั่นคือร่างกายมันก็คงไม่อยากให้มันสั่นแต่มันเป็นอาการของโรคอย่างนึงใช่ใช่เหมือนอาการของโรคตัวนี้จัดอยู่ในอุตุชรูปนะจัดในอุตุชรูปก็คือมันมีอุตุบางอย่างนะคะอุตุบางอย่างไปทำให้ร่างกายมันสั่นอุตุตัวนี้จะสงเคราะห์ทำให้เคลื่อนไหวได้ไหมน่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันคนที่มันชักอย่างเงี้ยชักอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะชักอะจิตเขาไม่แต่เป็นกรรมของเขาเนี่ยค่ะใช่ไหมอาการชักก็น่าจะเกิดจากอุตุได้อาจจะได้อาจจะได้พาร์กินสันนี่ก็น่าจะเกิดจากอุตุได้นะครับมันก็ไม่ใช่เกิดจากจิตเท่านั้นใช่ไหมคะมันเกิดจากกรรมด้วยใช่ไหมกรรมเหรอผมว่ากรรมเป็นกรรมปัจจัยอุตุมากกว่าเป็นกรรมที่ทำให้เกิดการร่างกายเคลื่อนไหวเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนะตรวจสอบก่อนไม่มั่นใจตรงนี้เพราะโรคบางอย่างมันเป็นโรคในปัจจุบันที่อดีตสมัยก่อนไม่มีนะครับไม่มีเราก็ต้องใช้วิเคราะห์กันเองแล้วล่ะตรงนี้มีใครท่านอื่นถามอะไรไหมครับเดี๋ยวเรื่องกระลาบสนุกดีนะฮะกระลาบสนุกดีเดี๋ยวเรียนกันวันจันทร์ต่อมีท่านใดถามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีนะครับงั้นคืนนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควัตตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
เวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญคฤอาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเพราะความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาอย่างแตกฉานในธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านครับสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ครับคุณพีดีเคคุณมะลิหอมค่ะคุณตู่คุณจารุมาคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์อันขอบคุณพี่ผู้จัดการกราบขอบคุณค่ะคุณพรที่การมาขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณจุฬาลักษณ์คุณทิพวรรณขอบพระคุณอาจารย์ลูกค่ะลูกค่ะขอบคุณค่ะสาธุครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะและทุกอาจารย์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณสาวไอโฟนขอบคุณขอบคุณค่ะครับคุณธาดาคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะครับค่ะคุณบอลเวทจิตราสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านสาธุครับคุณสุวิมลสาธุค่ะจังขอบพระคุณค่ะเลยท่านอาจารย์ครับครับคุณสุภวรรณคุณสุเมธไม่พร้อมเราไม่ได้ครับคุณเพิ่มศิลป์คุณกุลณีสาธุครับสาธุคุณนิดหน่อยคุณตุ่มคุณกัลยาคุณหมูทุกขอบคุณครับอาจารย์เจ้าเอกครับสวัสดีครับสาธุครับคุณโอ่งคุณสุวินคุณรัชยาคุณเพิ่มศิลป์ลูกขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณกัลยาคุณสิริพรคุณนงรักสาธุครับพวกเขาจองหรือยังสาธุครับคุณปราณีคุณกำไรสาธุครับทองหยาดคุณประจงสิริอาจารย์ครับสาธุครับเข้าไรเดียวแล้วเราทำของให้ได้เหรอสาธุครับคุณสมทวินคุณพัชมนคุณสิทธิชัยสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณทัศนีคุณสุภัตราคุณเพชรสาธุครับสาธุครับท่านอาจารย์สาธุทุกท่านด้วยครับท่านด้วยนะครับสาธุอาจารย์สาธุครับสาธุครับคุณใหม่คุณกองการคุณนพพรคุณกาจารย์สาธุครับคุณอิงออนคุณน้องหยกคุณก้อยคุณเคสาธุครับอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุคุณน้ำค้างคุณอาร์ตี้คุณไดมอนสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะท่านสมาชิกใช้ภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกชื่ออะไรครับภาษาเกาหลีสาธุค่ะอาจารย์ภาษาเกาหลีออกไหมไม่ออกค่ะอาจารย์ไม่ออกนะสาธุสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งใช้ภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกก็เลยไม่เคยเรียกชื่อยังไงนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยให้หน่อยสิจะได้เรียกถูกนะครับสาธุราตรีสวัสดิ์ทุกท่านพรุ่งนี้พบกับโดเรมอนและคณะนะครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย์